ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์คำหนึ่งมัทโวมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรับการรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ วันนี้ก็อาตมาภาพพระวุฒิชัยมัทโวก็เลยมาแทนครูบาอาจารย์วันนี้ครูบาอาจารย์ไม่ว่างก็เลยมาแทนเพื่อขั้นรายการเป็นบางครั้งบางคราวพระโยมอยู่ทางบ้านถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติก็โทรมาถามได้ถามเป็นบาลีเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกมาถามก็ มาตอบไม่ได้ก็ให้ถามเกี่ยวกับการปฏิบัติคือการปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราดูใจตัวเอง ใจเราจะไม่รู้ใจเราถ้าเราไม่ดูในสติปัฏฐานสี่ที่หลวงปู่สังวานท่านได้รับการสอนจากหลวงปู่มหาทองที่ในประชาวัดบันทึงท่านสอนสติปัฏฐานสี่ให้คือให้ดูกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่กินข้าวเดินในยาบทสี่กายท่านให้ดูกายดูเวทนาคือสุขทุกข์เฉยเวทนาที่เกิดทางจิตก็ดูจิตที่เกิดเวทนาดูจิตดูธรรมธรรมคือการเกิดดับของจิตว่าจิตคนเวลาคิดนั่นเรียกเกิดพอหยุดคิดก็ดับดูการเกิดดับของจิตคือธรรมเป็นธรรมะที่เราเกิดจากการปฏิบัติหรือการเพ่งดูกายดูเวทนาดูจิตก็จะเกิดธรรมจากการที่เราประพฤติปฏิบัติเพราะจิตเราปกติแล้วก็จะมีหน้าที่คิดวันยังค่ำคิดไปอดีตไปอนาคตนี่ท่านให้มาคิดอยู่ในปัจจุบันครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำสำเร็จอดีตคิดไปก็จิตเศร้าหมองทำไม่ดีอนาคตคิดไปก็ทำให้จิตเล่าร้อนเพราะยังมาไม่ถึงมันเป็นอนาคตยังอยู่อีกไกลเพราะจิตเราถ้าเราไม่มาฝึกให้จิตนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็จะไม่รู้ทุกวันถ้าเราอยู่ทางโลกวันเราคิดอะไรเราก็ไม่รู้บางคนคิดจนนอนไม่หลับคิดมากดับความคิดไม่ได้ก็ปล่อยความคิดไปจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่รู้จักการปรับปรุงจิตให้ดีขึ้นเพราะจิตนี่ส่วนใหญ่มันจะไล่ไปทางที่ต่ำ
จะไม่ค่อยขึ้นสูงเมื่อนำจะไล่ไปทางต่ำจะไม่ไล่ขึ้นที่สูงจิตเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยก็จะไล่ไปตามกระแสโลกที่อยู่ในปัจจุบันคือคนชาวโลกก็ไล่ไปตามความทุกข์แต่ไม่ได้กำหนดทุกข์ครูบาอาจารย์ก็บอกให้เราเนี่ยกำหนดทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือการกำหนดทุกข์รู้ทุกข์แล้วเห็นทุกข์ถึงจะดับทุกข์เพราะถ้าเราไม่เห็นมันก็ดับไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าทุกข์ที่เกิดจากใจเราเกิดจากกายมันก็มาเสวยที่ใจเพราะใจเป็นตัวยึดติดวันนี้กายเราใจเราบ้านเรามีการยึดติดนี่แหละทำให้เกิดทุกข์ทีนี้เราก็มาครูบาอาจารย์ก็สอนให้เราปฏิบัติรู้จักปล่อยวางความคิดก็วิธีปล่อยวางก็คือมาดูกายเอาจิตมาดูกายในปัจจุบันเนี่ยเรานั่งอยู่เราหายใจอยู่เราก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้คือการดูเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นกายอยู่ในปัจจุบันจิตจะได้ไม่ไล่ไปตามกระแสตามโลกพอจิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะรู้ตัวรู้ตื่นรู้เบิกบานคือการเข้าไประงับยับยั้งความคิดก็คือดึงความคิดเนี่ยออกไปจากจิตแล้วก็ด้วยการมาความรู้ลมเข้าลมออกก็จะจิตมันก็จะมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกความคิดอื่นๆก็จะดับความคิดที่ไม่ดีคิดไปทางโลกคิดไปทางอนาคตไปอดีตก็จะดับดับโดยการอยู่ปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นี่คือการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์บอกให้เราทำมาฝึกเพื่อให้จิตนี่มันเชื่องเพราะจิตคนเนี่ยมันจะไวป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บมันไม่แก่คิดไปป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปนู่นไปนี่มันจะต้องกำหนดรู้ว่ามันคิดอะไรแล้วก็รู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นปัญญาที่จะดับความคิดดับสังขารปรุงแต่งที่ปรุงแต่งไปอนาคตไปอดีตมาปรุงแต่งในปัจจุบันเรานั่งอยู่หายใจอยู่ก็ให้รู้ตัวคือการมีสตินั่นเองสตินี่จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาจิตตั้งมั่นที่กายที่ฐานตั้งมั่นในกายเราแล้วก็จะเกิดมีปัญญารู้จริงรู้ในร่างกายเรารู้ในผมขนเล็บฟันนั่งเราไม่รู้เรื่องอื่นรู้เรื่องกายรู้เรื่องผมขนเล็บฟันนั่งว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเป็นของที่เราใช้ชั่วคราวที่พ่อแม่ให้มาจากธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบเป็นขั้น5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาประกอบกันเป็นขั้น5ครูบาอาจารย์พวกนี้มันตัวทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้จักขั้น5เนี่ยนี่คือทุกข์ในขั้น5ทุกข์ที่สุดคือขั้น5ลุงพ่อท่านน้องตอนท่านป่วยท่านก็พูดอยู่เสมอพูดให้ฟังบอกว่าทุกข์ที่สุดเนี่ยคือขั้น5คนเรานี่ถ้าละขั้น5ได้มันถึงจะหมดทุกข์จะหมดทุกข์ไปได้ท่านบอกต้องปฏิบัติคือเอาจิตมาจดจ่ออยู่ที่ลมเข้าลมออกเพื่อให้จิตเนี่ยมันปล่อยวางในขั้น5ให้มาอยู่กับลมจิตอันนี้ถ้าปฏิบัติไปนานแล้วจิตเป็นสมาธิก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริงจิตที่เกิดจากสมาธิจะเป็นจิตที่เบาสบายจากสิ่งโลกมาอยู่ในสิ่งที่ปัจจุบันที่เราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้จิตสงบคือคนเราพอจิตสงบแล้วนี่พิจารณาร่างกายพิจารณาขั้น5พิจารณารูปว่ารูปร่างกายเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดมาจากดินน้ำไฟลมที่ได้มาจากพ่อแม่ให้มาเราก็ยึดถือว่าเนี่ยของเราพ่อแม่ก็บอกในของเราลูกก็บอกของเราแต่แท้จริงแล้วมันได้มาจากพ่อแม่เป็นของพ่อแม่เราเนี่ยยืมมาใช้ยืมมาทำความดีก็หนึ่งก็ได้มาจากบุญกุศลที่เราประกอบมาคือคุณธรรมของบุคคลคุณธรรมของมนุษย์ที่เราทำมาแต่ปางก่อนก็คือเราต้องรักษาธรรมคือรักษาศีลนั่นเอง
ละบาปห้าข้อห้ามไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมานี่คือคุณธรรมของการเป็นมนุษย์ถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมอันนี้แล้วครูบาอาจารย์บอกเราจะได้เป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ได้เป็นทุกชาติถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้คุณธรรมนี้แล้วเราไม่รักษาคุณธรรมของมนุษย์ไว้คุณธรรมอันนี้ก็จะหายไปจากเราก็เวลาเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเนี่ยถ้าเราไม่ถือธรรมไว้ก็จะตกต่ำท่านบอกจะตกต่ำไม่ไปที่สูงหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกเลยถ้าเราไม่รักษามนุษย์สมบัตินี้ไว้มนุษย์ที่เราได้มานี่ถ้าเรารักษาไม่เป็นไม่ถือสิ้นห้าเนี่ยมนุษย์สมบัติจะหายไปจากเราและเราจะลงไปที่ต่ำเพราะไปตามกรรมการกระทำแต่นั้นบอกว่าถ้าเราทื่อสิ้นห้านี้ไว้เวลาเราจะแตกดับตายไปจิตเรามันอยู่ในสิ้นนี่ท่านบอกเปลี่ยนขึ้นเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ได้อีกแต่ท่านก็บอกว่าได้ยากแต่ว่าเทวดาเนี่ยได้ตายจากแรกตายไปจากมนุษย์แล้วจะเป็นเทวดาได้ถ้าเรารักษาสิ้นให้บริสุทธิ์เพราะเวลาตายจิตมันจะไม่เศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองนี่ก็จะคิดไปในอดีตทำไม่ดีก็คิดจิตจะทำให้จิตเนี่ยเศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองแล้วคนจะแตกดับก็เป็นการดำริออกจากร่างเพราะว่าจิตมันจะออกจากร่างมันมาจากความคิดคือสังขารปรุงแต่งครูบาอาจารย์บอกให้เราดับสังขารเราดับสังขารไม่ได้อย่างเป็นพระอริยเจ้าเราก็มาดับสังขารแค่เราไม่ปรุงแต่งแค่มีสมาธิดับความทุกข์ออกจากใจเราเพื่อให้จิตนี่มันเบาสบายอันนี้เราก็จะดับสังขารชั่วคราวที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติพอจิตที่มันเบาบางนี่มันจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันก็จะเบามันก็จะลอยก็ไปสู่เทวโลกพรหมโลกแล้วแต่ที่เราจะทำได้นี่มันต้องท่านบอกมันต้องทำนะถ้าเราไม่ทำเราจะเป็นคนที่เกิดมาเสียเปล่าแล้วเราจะไม่ได้อะไรไปเราจะขาดทุนนอกชีวิตนี่คือการลงทุนแล้วไม่รักษาสมบัติมนุษย์นี่ไว้แล้วเราขาดทุนท่านบอกมันจะขาดทุนถ้ารักษาไว้มันก็จะได้กำไรพอเราไปแล้วนี่มันร่างกายนี่มันทิ้งที่นี่แต่จิตใจเนี่ยถ้ามันเบาบางก็เหมือนมันไม่มีอะไรที่จะดึงลังให้เราเนี่ยอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ต่ำที่ชั่วที่ถ้าจิตสมองจะดึงลังแต่ถ้าจิตเราคล่องไส้เนี่ยเราก็จะไปที่ดีเพราะอำนาจของบุญหรืออำนาจของกรรมที่ทำมาเนี่ยจะเป็นผู้เหนี่ยวลังให้เราเนี่ยไปดีหรือไม่ดีจะเป็นสัตว์ที่ต่ำไปจากมนุษย์ก็มาจากจิตเราจิตเราตกต่ำก็จะไปในที่ต่ำนี่ครูบาอาจารย์บอกเราต้องทื่อไว้ทื่อธรรมอันนี้ไว้ธรรมที่คุณธรรมของมนุษย์ถ้าเราทื่อไว้เนี่ยเราก็จะเกิดไปสวรรค์จิตไม่เศร้าหมองก็จะไปเป็นเทวดาลงจากเทวดาก็จะมาเป็นมนุษย์จะเวียนว่ายอยู่มนุษย์กับสวรรค์มนุษย์กับเทวดามนุษย์เทวดาจะไม่ต่ำจากนี้ไปลงมาเป็นมนุษย์พอมีมนุษย์สมบัติได้มาแล้วมารักษาแตกดับตายไปก็ไปสวรรค์หมดอายุบนสวรรค์ก็ลงมามนุษย์ถ้าเราทิ้งธรรมอันนี้ธรรมห้าข้อนี้มันก็ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์ในชาติที่อยู่ต่ำเนี่ยในโลกนี้ที่ตกต่ำกว่ามนุษย์ก็คือเป็นสุนัขหรือเป็นม้าเป็นแรงเป็นกาเป็นชิงจกตุ๊กแกอันนี้จิตมันต่ำกว่ามนุษย์คือไม่มีคุณธรรมของมนุษย์ไว้จะเปลี่ยนร่างไปก็จะไปได้สิ่งพวกนี้เราก็ไม่มีความสบายกายสบายใจเพราะมันปฏิบัติธรรมไม่ได้ถ้าตามจากมนุษย์นี่จะไม่มีกำไรขาดทุนไปเรื่อยกว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกนี่อีกนานแสนนานบอกกลับหนึ่งบางทีเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยหลวงปู่ทั้งวันบอกบางทีกลับหนึ่งเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยเป็นอย่างอื่นหมดเลยเพราะหลวงปู่ทั้งวันนี่ท่านพูดว่าอดีตชาติท่านเคยเป็นช้างเนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์ต้องผ่านโลกมันเยอะมาเป็นช้างแตกดับจากช้างถึงมาเป็นมนุษย์ก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้มนุษย์
อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่อยู่ไกลมนุษย์ท่านบอกจะได้เป็นมนุษย์ท่านก็มาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์สมบัติก็ไม่ค่อยมีความสะดวกสบายสมัยอย่างที่ท่านอยู่ก็ความอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะน้อยไปหน้ามาไหนก็ไม่สะดวกไม่สบายพอทั้งท่านมาปฏิบัติธรรมแล้วจะไปไหนมาไหนท่านก็ต้องเดินมีลูกศิษย์ก็ต้องเดินไปนู่นเดินจากวัดทุ่งนี่เดินไปน่องไผ่ก็ประมาณ4กิโลนะไปซ่อนคนไปซ่อนญาติท่านก็ต้องการให้ญาติเนี่ยมีคุณธรรมให้รู้จักคุณธรรมของมนุษย์ท่านเดินไปซ่อนที่น่องไผ่เนี่ยไปนานๆไปทีเป็นเดือน2เดือนครับอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมแต้วเจริญพรจ้าโยมนมัสการพระค่าพระอาจารย์เป็นถามอาจารย์ว่าเออกายแยกจิตแยกกายเป็นแบบนี้นะคะแยกกายแยกจิตเราค่ะไม่เข้าใจกับการแยกจิตแยกกายที่ออกจากกันนะคะก็คือแยกกายแยกจิตก็คือที่เรานั่งที่เขาเรียกทำสมาธิหรือทำพระกรรมฐานเนี่ยเราก็แยกจิตออกมาดูลมเข้าลมออกนี่คือแยกออกจากกายมาดูลมเข้าลมออกถ้าจิตสงบเนี่ยมันจะแยกออกกายกับจิตมันจะคนละส่วนเราจะรู้ว่ากายคือกายจิตคือจิตคือพอเวทนาเกิดเนี่ยเราจะแยกเราจะรู้จักแยกแล้วกายกับเวทนาเวทนานี่มันจะมีความรู้สึกปวดเมื่อยเล่าร้อนปวดแข้งปวดขาในกายมันปวดในที่จิตเนี่ยมันเสวยอารมณ์มันก็ปวดวิธีแยกก็คือเอาจิตเนี่ยพลากออกมาจากกายแล้วมาดูลมพยายามดูลมเข้าลมออกเพื่อให้จิตเนี่ยมันนิ่งจิตเนี่ยพอว่างแล้วมันจะแยกออกแยกด้วยการว่างมันอยู่ว่างๆไม่เสวยกายคือไม่เสวยอารมณ์ของกายก็มาดูลมเข้าลมออกพอจิตมันเป็นสมาธิก็คือแยกโดยอัตโนมัติพอจิตเรามาจดจ่อคือแยกออกมาที่ลมเข้าลมออกเพื่อมาปรุงแต่งลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าสั้นรู้ยาวรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ดูลมหนักขึ้นหนักขึ้นจะเกิดปีติเรียกวิจารณ์จะขึ้นหนักขึ้นจะเกิดปีติที่เกิดจากการดูลมเข้าลมออกเนี่ยดูแล้ววิจารณ์มากขึ้นมากขึ้นเกิดปีติก้นลุกก้นพองน้ำตาไหลความปวดเมื่อยหายไปกายเบาใจเบาพอกายเบาใจเบาในช่วงนี้กายมันยังแยกไม่ออกนะมันยังอยู่เขาเรียกสมาธิมันเริ่มจะเข้าขณิกะสมาธิรู้ตัวอยู่แต่มันปวดเมื่อยหายด้วยอำนาจของปีติการปวดเมื่อยหายจิตใจนี่มันจะไม่ไปทางกายเนี่ยมันจะมีปิติเกิดอิ่มเอิบน้ำตาไหลข้นลุกข้นพองเนี่ยถ้าเป็นไข้เนี่ยหายเลยในช่วงนี้ยังไม่แยกจิตแต่เริ่มจะแยกจิตกับกายแล้วทีนี้พอมาปุ๊บจะเกิดสุขพอปิติเริ่มดับสุขเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปิตินะมันก็มาปิติเนี่ยจะมาสุขก็เกิดจากการดูลมหรือการรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวมากขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นเกิดความสุขจิตจะรวมเอคตาก็คือช่วงสุขเกิดเนี่ยจิตมันยังไม่เป็นเอคตามันจะเป็นอุปจารสมาธิสุขรู้กายเบาใจเบาอุปจารสมาธิก่อนที่จิตมันจะรวมเป็นเอคตาเป็นสมาธิแต่รู้ตัวมีตัวเนี่ยเมื่อมันลอยนั่งอยู่เมื่อเราลอยอยู่กับพื้นลอยตัวก็เบาใจก็เบาอันช่วงนี้พิจารณาร่างกายที่พิจารณาขั้น5ขั้นพิจารณารูปเวทนาสัญญาตั้งขั้นวิญญาณก็คือพิจารณาก็เป็นเรียกวิปัสสนากรรมฐานคือทำวิปัสสนาได้ในช่วงที่ปีติกำลังจะดับจะเกิดสมาธิชนิดหนึ่งเขาเรียกอุปจารสมาธิเป็นฌานนั่นแหละแต่เป็นฌานที่มีรูปรู้สึกร่างกายแต่ไม่ปวดไม่เมื่อย
นั่งได้นั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อยเราลอยอยู่ช่วงนี้จิตจะรวมพอรวมเป็นหนึ่งปุ๊บถ้าเราไม่พิจารณาจิตจะรวมรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขตาก็คือเนี่ยแยกกายกับจิตจะแยกออกจากกันในช่วงเนี้ยที่เกิดอุปจารสมาธิแล้วจิตจะรวมเป็นเอกขตากายให้กายจะให้ไปจากดวงจิตทีนี้จะมีแต่จิตว่างรู้อยู่ว่างๆสว่างอยู่เบาสบายไม่มีแล้วกายเงียบลมหายใจก็มันเหมือนไม่ให้ใจแต่จริงๆก็มีลมหายใจแต่เราไม่ได้จับกายก็เลยหายไปแต่ช่วงอุปจารสมาธินี่ลมมันยังมีกายอยู่แต่ละเอียดลมเนี่ยละเอียดมากละเอียดแต่ถ้าเราไม่จดจ่อที่ลมจะไม่รู้เลยว่าลมเข้าลมออกแต่รู้ตัวอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเวลาเราจะคิดออกไปข้างนอกจิตจะไม่ไปจิตจะคิดได้แค่วนเวียนอยู่ในผมคนเล็บฟันนั่งในร่างกายเนี่ยจิตจะอยู่ได้แค่นี้จะพิจารณาร่างกายอยู่ได้แค่นี้แต่ว่าไม่ออกจากกายไม่ออกจากกายก็อันนี้ลมมันจะเราจะไม่รู้เรื่องลมเข้าลมออกจิตจะไม่มาแหละแต่รู้ว่ากายอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรานั่งรู้ตัวอยู่พอจิตรวมเอกขตาเนี่ยกายก็หายเนี่ยแยกกายกับจิตออกจากกันเวทนาดับหมดมีแต่จิตอยู่เฉยๆสว่างลงอยู่เฉยๆมีแต่ตัวรู้อย่างเดียวว่าจิตเนี่ยว่างอยู่รู้สว่างจิตช่วงนี้จะไม่คิดและจะไม่พิจารณาอะไรมีแต่จิตตั้งมั่นที่เรียกจิตตั้งมั่นอยู่ในฐานหรือกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานสําเร็จคือตรงนี้กรรมฐานทําการงานกรรมคือการงานฐานคือที่ตั้งของจิตจิตตั้งอยู่ในฐานเค้าเรียกคณิกะไอ้ทั้งอัปปนาสมาธิคือปฐมฌานเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราจะพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องให้จิตเนี่ยจิตมันจะถอยออกมาจะอยู่จะตั้งอยู่งั้นน่ะไล่ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงจิตเนี่ยถึงจะถอยออกมาครั้งแรกครั้งแรกๆจะตั้งนาน 4-5 ชั่วโมงแล้วก็จิตเนี่ยจะถอยออกมาถึงอุปจารสมาธิยังเดิมที่เราทำอยู่นั่นแหละทีนี้จะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็กายเบาตัวเบาก็นั่งพิจารณาความคิดมีปรุงแต่งได้อีกนี่คือการแยกกายแยกจิตก็คือเป็นปฐมฌานเนี่ยแยกกายกับจิตออกจากกันจิตส่วนจิตกายส่วนกายมันไม่เสวยอารมณ์กันถ้ายังเป็นอุปจารสมาธิยังเสวยอารมณ์ต่างกายอยู่ยังรู้สึกว่ากายนั่งอยู่ลอยอยู่เบาสบายอันนี้ก็อุปจารสมาธิจะไม่ค่อยสว่างอันนี้ไม่ค่อยสว่างถ้าเป็นอัปปนาสมาธิจะสว่างแล้วก็พิจารณาอะไรไม่ได้นี่คือการแยกกายแยกจิตก็คือไม่รู้สึกกายรู้สึกแต่จิตรู้ว่าว่างอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่มีแต่จิตล้วนๆไม่มีกายเลยนี่ก็คือแยกกายแยกจิตสมาธิขั้นนี้ถ้าเวลาจะตายถ้าทำได้จะไม่มีเวทนาคือแยกกายกับจิตออกจากกันเวทนาจะไม่มีเพราะจิตไม่ได้เสวยอารมณ์กายจิตประคองจิตอยู่เฉยๆอยู่ตั้งมันอยู่ในฐานเฉยนี่คือการที่เราจะแยกกายแยกจิตแต่ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมากอยู่ที่ว่าเรามีความตั้งมันขนาดไหนเราจะมีการมุมานะขนาดไหนคือการทำสมาธิมันต่างกันคนหนึ่งทำได้อย่างหนึ่งบางคนก็เดินดีเดินและสงบนั่งไม่สงบบางคนก็นั่งสงบเดินไม่สงบแล้วแต่จริตคนบุญบุพกรรมที่เราทำมาเราเคยทำมายังไงทั้งวันการที่จะทำสมาธิมันก็มีเป็นอดีตชาติที่เราเคยทำมาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เราก็ทำอีกเพราะเราไม่ได้ทำชาตินี้ชาติแรกทำมานานแล้วทำมาหลายชาติเป็นมนุษย์ทีก็ทำทีถ้าไม่ลืมซึ่งไม่อยู่ในศาสนาพุทธเขาก็ทำกันอินเดียเขาก็ทำพราหมณ์เขาก็ทำกันเป็นฤาษีเป็นอะไรนี่ก็อยู่นอกศาสนาพุทธเขาก็ทำคือสมาธิทำได้ทุกศาสนาคือการทำใจนั่นเองการทำใจก็ทำได้ง่ายหรือยากต่างกันอยู่ที่เราเนี่ยสร้างฝ่าส้มกันมาแบบไหนบางทีเราถ้าเรามีอดีตเราเคยทำฌานไ
มาชาร์จเนี่ยถ้าเราทำไม่นานเราก็จะเข้าที่เดิมคือจิตอารมณ์เดิมเนี่ยมันจะปรากฏถ้าเราจิตสงบสักครั้งหนึ่งอารมณ์เดิมก็จะปรากฏพอปรากฏเนี่ยสมาธิก็เข้าง่ายถ้าเราไม่ได้ทำมาแต่อดีตมันก็จะยากเราเคยมาแค่นั้นก็มาต่อสมาธิก็คือการทำสมถะยังจิตให้สงบก็ทำต่างกันสมถะนี่ก็บางคนก็ดูลมบางคนก็พิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายเพื่อให้จิตในสงบพอพิจารณาร่างกายจิตสงบเป็นขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยพอพิจารณาร่างกายต่อเป็นวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องทำคู่กันไปอย่าไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทำสมถะคู่กับวิปัสสนาก็คือการพิจารณาลมเข้าลมออกนี่ก็คือการสมถะยังจิตให้สงบพิจารณาร่างกายนี่คือทำวิปัสสนาถ้าจิตสงบแล้วจะเป็นวิปัสสนาแต่ถ้ายังไม่สงบจะเป็นวิปัสสนาคือนึกเอาก่อนนึกว่าผมขนเล็บฟันนั่งนึกให้มันเห็นบางครั้งก็เห็นบางครั้งก็ไม่เห็นจิตสงบก็เริ่มเห็นจิตไม่สงบก็ไม่เห็นนี่คือการทำถ้าเราพิจารณาแล้วมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเราก็มาดูลมเข้าลมออกหรือเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถเราก็ทำนั่งมั่งเดินมั่งยืนมั่งทำงานมั่งเราก็มีสติอยู่เนี่ยคือการทำสติเนี่ยการทำสมาธิคือการทำสติเพื่อเอาไว้คนเราเวลาจะตายแล้วไปทำตอนใกล้ๆจะตายมันไม่ทันยังไงมันก็ไม่ทันเวทนามันมากมันปวดจนร่างกายมันจะแตกธาตุไฟธาตุมันจะแตกบางคนนี้ก็ถึงกับอุจจาระปัสสาวะแตกเลยนะบางคนจะตายเรียกธาตุไฟแตกมันจะถ่ายอุจจาระก่อนตายบางคนก็กระตุกงึกงักหายใจไม่ออกนี่มันทำไม่ทันเราไปบอกให้เข้าพุทโธมันก็ไม่ทันแล้วเพราะคนไม่เคยทำมาก่อนคนมันต้องเคยทำแล้วเคยหัดแยกกายกับจิตออกจากกันคือมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันประกอบอยู่ด้วยกันประกอบเป็นขั้นห้านะกายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานที่เราต้องทำถ้าไม่ทำเราก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้คือการพิจารณาร่างกายหรือว่าการดูลมเข้าลมออกพิจารณาลมนี่คือทุกคนต้องทำเพื่อเอาไว้แยกกายกับจิตออกจากการเวลาเราจะตายคนจะตายทรมานตามโรงพยาบาลนี่น่ากลัวต้องคนที่เคยไปบ่อยๆนี่จะมาก็โชคดีไปบ่อยตอนก่อนๆนี่ไปบ่อยไปแทนหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อให้ไปเยี่ยมคนป่วยบ้างปี55นะไปไล่ห้นพ่อให้ไปเยี่ยมแทนไปดูแทนไปเยี่ยมคนป่วยแทนคนจะตายมานิมนต์หลวงพ่อก็ป่วยไปไม่ได้แล้วให้ไปแทนไปดูไปเยี่ยมเขาเราก็เห็นคนที่จะตายเนี่ยโอ้ทรมานไม่ตายง่ายๆบางคนลูกคนมีคนหนึ่งไปลูกจะตายให้ออกซิเจนอยู่ให้ทั้งเป่าในคอทั้งซอดไส้อะไรเต็มตัวไปหมดทั้งจมูกทั้งปากเต็มไปหมดไส้เลยที่นี่คนแม่เนี่ยอายุเยอะประมาณ80กว่าๆนะใช่80ต้อง80กรัมแต่ลูก50กว่า50ซ่องนอนให้ออกซิเจนอยู่ช็อกเป็นโรคหัวใจลมเร็วก็คงตายแล้วมาดูนั้นเหมือนตายแล้วคงมันอยู่ด้วยลมที่หม้อเขาทำให้แต่คนไม่รู้สึกตัวแล้วนอนท้องพองยุบด้วยการลมเขาเป่าให้เราก็ดูแล้วแม่ก็บอกว่าเรียกลูกให้แม่ตายก่อนให้แม่ตายก่อนลูกอย่าเพิ่งตายลูกยังอายุน้อยอยู่แม่อายุเยอะแล้วตายก่อนไม่ทันเลยคนจะตายแม่จะตายแทนมันก็ไม่ได้คนเราจะทำแทนก็ไม่ได้ก็เลยให้พาไปซะให้สติแกก็ยังคนโบราณคือโบราณเนี่ยคนป่วยหนักคนจะตายสมัยก่อนเขาจะต้องให้พระเนี่ยไปให้สิ้นไป
ถวายสังฆทานไปให้สิ้นคนป่วยก่อนจะตายให้รับสิ้นให้มีสิ้นก่อนตายเพราะคนสมัยก่อนเชื่อว่าสิ้นจะนำพาไปสวรรค์ได้ทำให้จิตไม่เศร้าหมองพอมั่นใจว่าตัวเองมีสิ้นก่อนตายไม่ให้คิดเรื่องอื่นให้คิดเรื่องสิ้นเรื่องพุทโธคนสมัยก่อนก็มีพุทโธสัมมาระหังแล้วแต่ใครจะนึกอะไรได้ให้ท่องให้จิตเนี่ยมันสงบเพราะคนใกล้จะตายมันยากถ้าเราไม่เคยทำเราไปซ่อนเขาก็ไม่รู้เราให้พุทโธเขาก็ไม่รู้มันพุทโธได้ไงมันโอ้ใจมันจะขาดคนใจจะขาดมันก็ปวดเมื่อยปวดร่างกายจะแตกกระดูกจะแตกมันจะไปพุทโธไงได้เมื่อเราร่างกายดีๆเนี่ยลองนั่งสมาธิสักชั่วโมงสองชั่วโมงปวดจนจะแตกพุทโธก็ไม่อยู่แล้วคนจะตายมันจะอยู่ไงเราคนดีๆยังพุทโธไม่อยู่ยังกระดูกจะแตกยังต้องขยับต้องเปลี่ยนยาบดแล้วคนจะตายมันเปลี่ยนไม่ได้เลยมันนอนอยู่นะนอนพลิกก็ไม่ได้ดุกดิกก็ไม่ได้แขนก็มัดขาก็มัดติดเตียงไว้จะทำไงพุทโธไงเราไปซ่อนเขาก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีโอกาสมันไม่ได้ทำมาก่อนข้องอะไรมันต้องทำก่อนหัดมาก่อนฝึกมาก่อนคนที่มีพ่อแม่ปฏิบัติกรรมฐานหรือรักษาสิ้นให้เจริญภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีพ่อแม่พาเข้าวัดที่มีครูบาอาจารย์อย่างสมัยหลวงปู่สังวรเนี่ยคนที่เข้าไปกลับมาก็มาซ่อนลูกซ่อนล้านพาลูกล้านเข้าไปให้รู้จักพุทโธเป็นยังไงนั่งแล้วเป็นยังไงก็ซ่อนรู้จักให้ทานรักษาสิ้นคนสมัยก่อนเขาจะนำพาลูกล้านเข้าไปยังสมัยนี้มันไม่ไหวมันไม่มีใครนำพาพ่อแม่ก็ยุ่งงานก็เยอะนี่โอกาสจะไปวัดก็ยากแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาผ่านลูกล้านไปก็ไปพุทโธนี่ยังอาตมานี่ก็มาแต่เด็กเหมือนกันมาพุทโธรู้จักให้ทานมาแต่เด็กมาเจอหลวงปู่ตะวันหลวงพ่อตะน่องเนี่ยก็ทำมาแต่เด็กเราก็เห็นเขาทำแล้วก็ฝึกเป็นเนรแล้วก็มาฝึกมานั่งปวดจะตายหลวงพ่อก็ไม่เลิกสักทีสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กปวดจะตายนั่งชาทั้งตัวนั่งเป็นชั่วโมงไม่เคาะกระดิ่งก็เลิกไม่ได้ต้องให้อยู่ยันกระดิ่งหลวงพ่อก็จะให้นั่งประมาณชั่วโมงชั่วโมง5นาทีถึงจะเคาะกระดิ่งเราก็โอ้โหข้าจะหักข้าปวดไปหมดกระดิ่งก็ไม่ดังสักทีเนี่ยแล้วถ้าเราจะตายเราจะทำยังไงขนาดเราดีๆยังทนไม่ไหวคนจะตายจะทนยังไงไหวเป็นทั้งไข้ทั้งปวดมันจะทนยังไงถ้าแยกไม่ได้ก็นี่ก็คือวิชาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสร้างซ่อนให้ลูกศิษย์ทำท่านทำสำเร็จมาแล้วท่านก็เลยมาซ่อนเราให้เราทำบ้างให้ญาติทำบ้างหลวงปู่ทั้งวันท่านรักญาติท่านปฏิบัติในประชาได้แล้วได้สมาธิแล้วนี่ท่านก็คิดถึงญาติเอาญาติเรานี่ยังไม่รู้เอาไปซ่อนญาติก็เป็นคนที่อดีตชาติคงเคยทำมาด้วยกันมาซ่อนก็ไม่ยากคนที่สนใจก็ได้เลยปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันจิตก็สงบได้สมาธิกันหลายคนที่ได้สมาธิแล้วก็จะพาลูกพาล้านเข้ามาอย่างรุ่นตายายก็มาบวชกันหมดตาจะมาก็บวชเป็นพระอยู่กับหลวงปู่สังวานแล้วยายก็ตามมาบวชเป็นแม่ชีป้าพี่สาวแม่ก็เข้ามาบวชไม่แต่งงานก็บวชอายุยืนทุกคนเลยตาก็80ยายก็80ป้าพี่สาวแม่ก็90กว่า92ลุงพ่อจะมาก็90ยั่วอายุยืนคือปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยตัวเองช่วยญาติหลวงปู่ทั้งวันท่านมาแนะนำญาติถ้าญาติรู้เนี่ยรู้เหมือนเราเนี่ยจะได้ไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมีความเจริญในการปฏิบัติในการเป็นอยู่ของโลกมนุษย์เพราะหลายคนเข้ามาในโลกมนุษย์แล้วมันยึดติดในโลกนี้เนี่ยโลกเนี่ยเป็นของเราอะไรก็ของเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเรากายเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราใจก็ไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรเลยก็
็ต้องมาทำใจให้มันว่างอย่างเดียวมันจะได้ไม่มีอะไรเป็นของเราคนทึ่งจะทำยังไงว่าเป็นของเรามันก็ไม่มีเพราะใจมันยังไม่มีของเราพอทำใจว่างเนี่ยถ้าเราทำใจว่างเมื่อไรเราจะรู้เลยว่าโอ้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราไม่มีเลยจิตว่างสบายสว่างเฉยๆโอ้จิตมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราที่เราว่าของเรามันยึดไปว่าโอ้นี่จิตเรากายเรานี่บ้านเรานี่พ่อแม่เรานี่จิตมันไปยึดพอยึดมันก็หนักก็มีแต่ของเราอย่างเดียวมันก็ทำให้ว่างไม่เป็นพอมันว่างไม่เป็นก็ทุกข์ก็ครอบงำครับพอดีมีสายจากอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมอดุลเจริญพรจ่าโยมเจริญครับผมครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับน่าทึ่งใจโยมมากไงครับสวัสดีครับได้ยินใจโยมพูดมาเลยคือว่าอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับคือว่าประวัติความเป็นมาที่พระพุทธองค์มาโปรดนี้มาโปรดผมตั้งแต่20กว่าปีผ่านมาแล้วผมก็ยังรู้อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับหมายถึงอะไรนะโยมอดุลพูดอีกทีจ้ะฮัลโหลครับพูดอีกทีพูดอีกทีคือว่าประวัติที่พระพุทธองค์มาโปรดนี่ครับมาโปรดผมตั้งแต่20กว่าปีผ่านมาแล้วครับพุทธเจ้าเลยครับผมครับคือว่าผมนี้คือใจพระพุทธองค์นะครับแล้วก็ราชการที่5พระปิยมหาราชแล้วก็ชาคเมเจ้าพ่อพญาแลแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงค่อยยังอยู่ไหมยังอยู่ในสายไหมไปแล้วมั้งจะพูดอะไรจะพ่อจะพ่อพญาแลอาจจะเป็นนิมิตอาจจะเป็นยังไงพอผมคุยกันหลังไมค์ครับเดี๋ยวขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากลพบุรีครับโยมถามว่าลูกเนี่ยได้ให้พ่อจดวันเดือนปีเกิดว่าให้ไปดูดวงให้แต่ว่าพ่อเนี่ยเอาใบที่จดเนี่ยไปไม่ไปดูดวงแต่เอาไปเผาไฟใบที่จดวันเดือนปีเกิดไปเผาไฟโยมได้ถามว่าทำได้หรือเปล่าทั้งที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ทำได้แล้วทำแบบนี้มันผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะโยมทำเอาวันเดือนปีเกิดเผาไฟทิ้งอ่ะครับดีแล้วเราไปดูดวงมันจะเศร้าหม่องเพื่อนเรียกเขาไปทักว่าตายเศร้าหม่องเลยจะตาขาดดวงแล้วคนที่บ้านเพื่อนแม่ผมครับแกไม่สบายแกเวียนหัวแกนอนแล้วตื่นมาแกเวียนหัวแกพอดีเขาเข้าทรงกันก็เลยเดินไปให้คนทรงดูท่านเป็นไรไม่รู้รู้สึกไม่สบายใจไม่แล้วไม่สบายกายเวียนหัวเวียนหูไปหมดท่านเป็นไรไม่รู้คนทรงนะจะพอเข้าเขาก็ดูให้บอกโอ้ยมึงชะตามันคาดรีบไปต่อชะตาซะถ้าไม่ได้ต่อเดี๋ยวจะตายภายใน7วันเนี่ยพอไปทักอย่างนี้จิตเศร้าหม่องหดหูหดหูแล้วตายแล้วท่านตายแน่นอนก็เลยไปบอกกับสามีแกบอกว่าสายเข้าครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับสายเข้าจากโคราชครับจากโยมใหญ่เจริญพรใจโยมพิธีการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะจ้าสาธุคืออย่างนี้ค่ะพอดีวันนี้พระอาจารย์พูดได้ตรงเลยเพราะว่าดิฉันลองดูคือทำมานานแต่ก็ยังไม่ได้อะไรนะคือวันนั้นไม่สบายแล้วก็กลัวด้วยดูลมหายใจพอมันเป็นมากๆมันดูไม่ออกว่าเข้าแล้วออกดูไม่ยังไม่ทราบเลยว่ามาเข้าแล้วออกจนต้องเอามือจับท้องดูว่ามันเข้าหรือออกถึงจะดูได้นิดหน่อยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ถ้าเผื่อเราป่วยมากๆแล้วเราดูไม่ทันนี้เราก็ไปไม่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกเราก็พยายามมีสติลมเนี่ยเราดูไปหนักขึ้นลมละเอียดเนี่ยเราก็จับลมไม่ได้เหมือนกัน
ว่ามันให้ใจเราจะพยายามทำเรื่อยๆค่ะจะพยายามทำแต่นี่ไปจนไม่มีชีวิตแล้วจะทำแต่ว่าที่ผ่านมาพอเราเจ็บป่วยแล้วมันไม่ทันหนาอาจารย์ไม่ทันแล้วเวทนามันเยอะเวทนามันเยอะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะพระอาจารย์คืนนี้ค่ะคุยกับแฟนไว้ว่าต่อไปเราถ้าเราเข้าโรงพยาบาลเราจะไม่ยอมให้หมอใส่ท่อเลยทีนี้แฟนป่วยแล้วพอไปเข้าโรงพยาบาลไม่รู้หมอเกลี้ยกล่อมไงแกก็บอกหมอว่าถ้ารอดผมก็ใส่ปรากฏพอใส่แล้วก็ไม่รอดก็เลยว่าคนที่ใส่ท่อนี่สงสัยจะไปทุกรายค่ะพระอาจารย์มันไม่ใช่ทุกรายหรอกมันรอดก็มีรอดก็มีตายก็มีค่ะพอดีพระอาจารย์พูดถึงตรงนี้มันใกล้ๆเหมือนกันก็เดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะคะจากธรรมสการพระอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเพราะสมาธินี่ถ้าเรามีสติมากขึ้นลมเข้าลมออกจิตมันละเอียดในลมมันก็ละเอียดนะพอลมละเอียดนะจิตมันละเอียดลมก็ละเอียดกายก็เบาใจก็เบาเพราะมันละเอียดอันนี้มันเป็นสมาธิที่เบื้องต้นที่เราทำต้องเจอทุกคนบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยเราให้ใจหรือเปล่ามันส่งไส้แต่มันก็ให้ใจอยู่แต่มันให้ใจน้อยให้ใจเข้าลินลินเข้าลินออกแต่เราไม่ได้ให้ใจท้องพองอย่างนี้คือลมมันละเอียดพอก็เราพอจิตใจจิตมันละเอียดแล้วลมก็ละเอียดลมละเอียดแล้วนี่ก็สมาธิมันเกิดเลยแต่มันเป็นเบื้องต้นมันเพิ่งจะเป็นสมาธิจิตเริ่มรวมลมละเอียดเนี่ยไปถ้าเราไปสะดุดเรื่องลมมันก็ท่อนจิตนี่มันจะท่อนมันส่งไส้พอส่งไส้มันก็ท่อนกลายเป็นในนิวรณ์ก็ต้องทำต่อไม่ต้องไปส่งไส้มันไม่ให้ใจก็ไม่ให้ใจไม่ให้ใจมันตายก็ตายคือการปฏิบัติธรรมต้องสละถ้าเราทำแล้วเราตั้งว่าเราตายไม่ตายก็ตายมันไม่ให้ใจก็ตายเพราะมันตายอยู่แล้วนี่พอเรามาปฏิบัติในขั้นนี้คือว่าเราก็เจอแหละเจอสมาธิเบื้องต้นเนี่ยเราเจอมันเราจะไม่ส่งไส้แหละไม่จริงเนาะถ้าเราปฏิบัติไปได้จริงบางคนก็ปฏิบัติเกินก็ได้แหละได้สมาธิบางคนก็นั่งบางคนถนัดนั่งก็นั่งอย่างเดียวแต่มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้จิตเนี่ยมันผ่อนคลายผ่อนคลายคือจิตเนี่ยมันทรงตัวอยู่แต่มันผ่อนคลายในร่างกายในขั้นห้าเราเนี่ยมันจะผ่อนมันจะไม่เวทนามันจะน้อยเพื่อดับเวทนาด้วยทางกายนะกายมันมีเวทนาตลอดนะมันนั่งแป๊บเดียวก็เวทนาก็เกิดแต่มันไปเกิดที่ใจนี่แหละก็โยมก็ปฏิบัติไปก็พยายามทำให้ได้เพราะว่าถ้าเราทำไม่ได้ต่อไปมันจะลำบากยิ่งแก่ตัวไปเวทนามันเยอะคนแก่ในปวดเมื่อยนั่งนานก็ปวดนอนนานก็ปวดแล้วเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับคนแก่เนี่ยแต่ถ้าเราทำสมาธิเนี่ยทำสติมากๆมันจะนอนหลับพอทำจิตเริ่มจะสงบมันจะง่วงความง่วงมันจะเข้ามาห้าเราคือนิวรณ์มันจะเข้าคนถ้าลองคิดมากนิวรณ์มันดับนิวรณ์มันไม่เข้าหรอกมันไม่ง่วงหรอกแต่พอเราจะมีสติมากขึ้นนิวรณ์จะเข้าความง่วงเหงาห้องนอนจะเข้ามาแล้วก็เราต้องทำไว้ไอ้การตายการเจ็บการป่วยมันมีกับเราอยู่แล้วอนาคตมันจะมีมากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้มันทุกข์มันมัวเพลินเพลินบางนอกก็ลืมว่าตัวเองมีความทุกข์อยู่การไปอาศัยหม้อมันก็อาศัยได้ต้องชั่วคราวถ้ามันไม่ให้เราก็อาศัยเข้าไม่ได้ไปอาศัยก็ทรมานผมเห็นเข้าไปใส่ทอกสีเย็นกันนะไอ้ที่ตายก็มีที่ให้ก็มีมันทรมานลมเข้าลมออกก็ไม่ใช่ของเรากำหนดไม่ได้เลยไงมันเป่าเองลมไม่ได้ออกจมูกมันเข้าไปทางคอเข้าหลอดลมเลยเป่าเข้าหลอดลมเนี่ยทรมานปวดปวดเจ็บปวดยังไงก็ไม่มีใครรู้พูดก็ไม่ได้ปากก็อมไม่นั่นไงผมทอออกซิเจนนั่นแหละทรมานทีนี้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรามาแยกกายแยกจิตได้เนี่ยทำสมาธิได้ทำฌานได้เนี่ยตายไม่ทรมานมันไม่ต้องมานั่งเอาท่อเอาอะไรมาใส่ไปห้าหม้อคนถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ห้าหม้อเนี่ย
แม่ผมไม่ไปนะพ่อผมก็ไม่ไปนะคนที่พอมีสมาธิแล้วนี่เขาจะไม่ไปนะเขาจะพึ่งตัวเองคือสมาธินี่ทำไว้เพื่อพึ่งตัวเองเขาไม่ต้องไปพึ่งหมอโรงพยาบาลนี่มันเป็นข้องที่ถ้าเราเป็นไปรักษามันติดเชื้อโน่นเชื้อนี้มันดูแล้วมันไม่หายก็ไม่ไปถ้าไปแล้วมันอาการเรามันไม่น่าไปเราก็ไม่ไปไปแล้วไปให้เขาทำแล้วโอกาสกลับก็ยากถ้าไม่หายก็ตายถ้าไม่ตายก็หายกลับมาแต่ว่าเราจะไปพึ่งเขาอย่างเดียวเนี่ยมันลำบากเราต้องพึ่งตัวเองเพราะว่าถ้าไปตายโรงพยาบาลเราก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงเวทนามันจะมากยังไงเราก็ดับเวทนาไม่ได้เพราะเราทำคุมสติไม่อยู่เลยสติมันถูกไอวิทยาศาสตร์กืนกินสติเราหมดมันเป่าเขาปวดมากปวดน้อยกำหนดไม่ได้เลยซึ่งครูบาอาจารย์ไม่ไปทั้งพวกทั้งวันท่านพอหมอบอกว่านักซ่าไม่ได้แล้วก็กลับท่านก็บอกกลับวัดแล้วเนี่ยเรากลับกันมาอยู่สังฆทานเรามาอยู่ไม่กี่วันไม่กี่วันหมดแล้วนะนี่ท่านก็ไม่อาศัยไม่ลมที่เขาทำให้หลวงพ่อท่านน้องท่านก็ไม่ไปท่านรู้ว่าไปแล้วเสร็จเลยถ้าไปถ้าหมอเอาอันนั้นยัดใส่คอให้แล้วก็เรียบร้อยไม่โอกาสจะกลับวัดไม่ได้ง่ายเลยทำไม่ให้ก็ไม่ได้กลับแล้วเมื่อไรจะให้มันทรมานอยู่งั้นท่านก็เลยไม่ไปเพราะมันไปพึ่งเข้าแล้วมันไม่ได้พึ่งตัวเองตัวเองหมดโอกาสที่จะพึ่งเลยนะถ้าเราไปอย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะมาทำสติทำสมาธิยากมากมันถูกวิทยาศาสตร์ครอบงำหมดนี่ก็มันจำเป็นนะทุกคนจะต้องทำที่มาเล่าไอ้เรื่องเมื่อกี้เรื่องที่โยมถ้าเรื่องดูดวงนี่ทีนี้โยมเนี่ยแกไปดูมาแล้วทีนี้แกก็เศร้ามองแกไปบอกสามีแกบอกชั้นเนี่ยหมอดูเขาบอกว่าชั้นจะตาขาดเขาให้ชั้นไปถวายสังฆทานที่วัดไปต่อจะตาดูต่อจะตาที่วัดเขาเรียกทำอะไรไปดูไปทำต่อจะตาครับพอดีมีขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมแดงเจริญพรเจ้าโยมฮัลโหลเจริญสุขโยมแดงยังอยู่ไหมโยมแดงอยากถามอาจารย์ค่ะโยมแดงนั่งสมาธินะค่ะนั่งตั้งแต่หัวลงปลายเท้านะคะแล้วก็ลอกหนังตั้งแต่บนที่สานะคะลอกลงมาลอกลงมาตั้งแต่หัวลอกออกมาลอกเห็นกระดูกเห็นตับไส้พุงที่โครงเห็นหมดนะคะลอกลงไปลอกลงไปตามลำตัวลอกลงไปสันหลังเห็นกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ลอกลงไปถึงสะโพกถึงสะโพกแล้วก็เอาเนื้อออกล่อนออกมันก็หยวกกล้วยเลยนะคะลอกลงไปเง้าขาเอาหนังออกลอกหนังออกเห็นกระดูกหมดเลยค่ะตรงลอกลงไปตรงไปถึงข้อตรงแล้วก็ลอกออกลอกออกลอกไปถึงข้าวเลยค่ะแล้วไปถึงข้าวแล้วก็เห็นเล็บเห็นอะไรหมดแล้วค่ะลอกขึ้นมาอีกค่ะลอกขึ้นมาลอกขึ้นมาเห็นกระดูกขาวไปหมดเลยนะคะถึงลำข้อขานี่ค่ะมันก็ลอกออกลอกออกลอกแล้วขาวที่โครงนี่แดงหมดเลยนะคะกระดูกเนี่ยก็จะแดงเง้าขาน่ะเมื่อเจอแล้วก็ลอกถึงลำตัวถึงลำตัวแล้วทีนี้ก็ถึงตรงเห็นที่โครงขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาลอกขึ้นมาไล่ขึ้นมาบนหัวที่กระดูกนะคะแล้วก็ลอกลงมาอีกตั้งแต่หัวลงมาถึงลำคอถึงลำคอมาถึงตรงไล่ตรงหน้าอกลงมาตากแขนเห็นกระดูกนะแล้วก็ถึงหน้าอกลอกลงมาลอกลงมาก็เห็นไตเห็นไส้นะคะเส้นตามลำไส้มันจะแดง
มันเป็นเส้นๆ นะคะตรงลำไส้น่ะแดงแล้วก็ตับเห็นหมดแล้วก็เอามือไปล่วงออกมาล่วงออกมาลอกลงไปถึงเง้าขาอีกค่ะลอกลงมาถึงเง้าขาแล้วก็ล่อนออกถึงกระดูกกล้วยนะคะเห็นกระดูกค่ะลอกเป็นผืนเป็นผืนลงไปถึงหน้าแข้งถึงหน้าแข้งก็ไปเห็นขาเห็นกระดูกเห็นอะไรหมดเลยเห็นข้อแล้วก็เห็นเล็บลอกลงไปถึงเล็บแล้วก็ลอกออกแล้วก็ลอกขึ้นมาอีกแล้วก็เขาก็ดูที่เนี่ยนะลอกหมดแล้วก็ดูเลยดูกระดูกดูขึ้นมาดูขึ้นตรงไหนที่ลอกไม่หมดเขาก็ตามลอกให้หมดนะหลวงพ่อแล้วก็ลอกขึ้นมาตามตรงตับไส้ปุ๋ยลอกเข้าไปดูถึงกระดูกอีกเข้าไปดูข้างในอีกนะคะเข้ามาดูหัวใจแล้วก็เห็นหัวใจแล้วขึ้นมาหลอดคอข้างในสมองเขาเข้าไปดูหมดเข้าไปดูตามกระดูกอะไรตรงไหนที่ไม่สะอาดเขาทำไม่สะอาดหมดนะคะลอกไปลอกไปทุกวันทุกวันเขาเห็นกระดูกขาวเชือกขึ้นมาหมดเลยแล้วที่นี่โยมแดงก็เลยนั่งก็เห็นผู้หญิงมันมีสีสวยมายืนมองอยู่ผู้ชายเขามัดหัวมัดเท้าโบสีแดงนะคะหลวงพ่อแนะนำให้ลูกด้วยว่าหนูนั่งถือที่ปลายค่ะแค่นี้นะคะได้คือการทำสติด้วยการลอกนั่งลอกเนื้อลอกเครื่องในตับไตไส้ปอดออกมาแล้วก็เมื่อเราลอกนั่งออกมากองไว้กองหนึ่งแล้วก็ลอกเนื้อเอามากองไว้อีกกองหนึ่งแล้วก็ควักเอาเครื่องในออกมากองเลือดจากกระดูกก็พิจารณากระดูกพิจารณากระโหลกศีรษะคนเราพอปราศจากเนื้อปราศจากนั่งปราศจากเครื่องในก็มีแต่กระดูกนี่วิธีลอกก็คือให้พิจารณาว่าเอาทิ้งไว้สัก3วัน7วัน15วันให้พิจารณาจากเนื้อแดงๆหรือว่าน้ำเลือดที่ยังแดงเลือดแดงๆอยู่เนี่ยพิจารณาทิ้งไว้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลงที่เขี้ยวเป็นที่แดงเป็นเขี้ยวเป็นดำเน่าเปื่อยผุพังไปตามเวลาวิธีทำอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรรคขาภริยะสมังคีที่เราท่องล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอสวะอนุไส้ห่างไกลสร้างยศทั้งปวงรวมถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็คือเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นว่ากายเราไม่มีให้จิตเนี่ยว่ามันไม่มีเราไม่มีเข้าตัวตนอะไรไม่มีพอมันเราลอกมาก็มีแต่ข้องที่เน่าเปื่อยผุพังคือข้องที่มันมาจากธาตุแล้วว่าคืนสู่ธรรมชาติก็คือดินน้ำไฟลมทั้งให้เอากระดูกเนี่ยตัดเป็นตามข้อมือข้อเท้าตัดก็คอออกตามลำตัวแข้งขาออกมากองไว้แล้วให้เอาจุดไฟเผาร่างจากมันเน่าไปหมดแล้วก็จุดไฟเผามันจะกลายเป็นขี้ฝุ่นเป็นขี้เถ้าไปลมพัดมาก็ไปตามลมให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเพราะไม่ให้มามันงอกงามเจริญเติบโตมันเนี่ยด้วยข้าวสุกขนมสดเพื่อให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรตัวเราไม่มีข้องเราที่ไหนมันจะมีกายเราก็ไม่มีใจเราก็ไม่มีใจเราก็มีแต่ความว่างเปล่าร่างกายก็มีแต่ความว่างเปล่าคืนสู่ธรรมชาตินี่คือการที่จะเดินทางเข้าไปอยู่ไปสู่พระอริยบุคคลสำเร็จเป็นโซดาบันด้วยการละสกายทิฏฐิก็คือร่างกายเราเนี่ยไม่มียึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่ตัวตนของเราละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมันไม่มีเลยตรงนี้สงสัยแล้ววันนี้มันเป็นกายไข่ไม่มีไม่สงสัยแล้วว่าเออนี่มันเกิดมาจากดินน้ำไฟลมประกอบกันมาเป็นเรานี่ทำให้เราละสกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทิฏฐะทิฏฐามาสก็คือไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถือมันอะไรไม่ได้เลยก็ทำแต่คุณงามความดีอย่างเดียวร่างกายเราที่ได้มานี่ก็จะเป็นภาริยาเจ้าตามที่เราทำเขาเรียกที่ยังโยมลอกมานั้นเขาเรียกทำมัก
โสดามรรคถ้าสำเร็จแล้วเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วตัวตนบุคคลเราเข้าไปมีซึ่งจะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นโสดาพ้นนี่ก็คือการเดินทางเข้าสู่โสดาพ้นช่วงนี้ก็หมดเวลาครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อสังฆทานทำด้วยตัวเองกาชิก้าคือ25ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 น
จาศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี404 ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับในช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็อย่างที่โยมแดงโทรมาคุยเมื่อกี้ก็คือที่โยมแดงทำก็ถูกแต่ว่าโยมแดงยังไม่ได้พิจารณาร่างกายก็คือการลอกเนื้อลอกนั่งเนี่ยลองต้องพิจารณาร่างกายเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นเขาเรียกเจริญมรรคปายามรรคเพื่อการเดินทางเข้าไปสู่ปายาเจ้าเป็นโสดาพ้นเจริญโสดามรรคถ้ารู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นโสดาพ้นก็ต้องให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายอย่างการถือตัวถือตนในกายเราจะได้ค่อยๆเบาบางไปจะได้ละในกายนี้ได้แต่กายาทิฏฐิคือไม่ถือตัวถือตนไม่ถือว่าเราว่าเข้าเลยตัวเราไม่มีนี่คือการปฏิบัติเราก็ต้องเดินทางเข้าสู่พระญาเจ้าโดยการพิจารณาโยมแดงต้องพิจารณาไปด้วยพิจารณาร่างกายมันเป็นของน้ำเปื่อยก็คือต้องลอกทิ้งไว้ลอกดูแล้วก็เอามาทิ้งไว้นั่งพิจารณาที่สิ่งที่เราลอกมาเนื้อนั่งเครื่องในเราเนี่ยพิจารณาไปให้มันเน่าเปื่อยผุพังไปจนไม่มีอะไรมันคืนสู่ธรรมชาติเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นจะได้ไม่ส่งไส้ว่ากายเราคอยยันนึกว่าร่างกายเรานี่เรามีตัวเราตัวเข้ามันก็หมดไปมันค่อยๆเบาบางไปก็นี่คือเดินทางเข้าสู่พระญาเจ้าเป็นโสดาพ้นนี่แหละเราก็ต้องทำเพื่อความประสบสุขในชีวิตในบั้นท้าบั้นปลายของการเกิดมาในโลกนี้การที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็ต้องมีสิ่งดีๆติดกายติดใจเราไปเพราะกายนี่มันถูกเผาทิ้งแล้วเพียงแต่จิตเรานี่จิตเรานี่ทำยังไงจะให้มันหลุดพ้นไปจากโลกนี้เพราะคนเราทุกวันนี้ยึดติดไม่ได้ยึดติดกายอย่างเดียวยึดติดโลกนี้เลยโลกนี้เป็นของเรา
โลกของมนุษย์เราต้องอยู่ในโลกนี้นี่ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะสาธุหลวงพ่อคะจ้าได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยฮัลโหลจ้าพูดเลยโยมวรารัตน์พูดได้เลยจ้าหลวงพ่อคะพุทโธดับพุทโธดับบ่อยๆดีไหมคะพุทโธดับมันก็ดับนะเราพุทโธไปนี่มันเป็นเบื้องต้นพุทโธหนักขึ้นพุทโธมันก็จะเกิดขึ้นในจิตเราทำอะไรก็พุทโธพุทโธทีแรกเราจะติดพุทโธบริกรรมไปจนติดแล้วต่อไปเราก็ดับมันดับอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้พุทโธอยู่ตลอดจิตสงบพุทโธมันก็ดับแต่เราตัวรู้ไม่ดับนะเราต้องมีตัวรู้ไปด้วยมันดับเราก็รู้ว่าพุทโธมันดับไปจากจิตเราจิตเราเริ่มว่างพุทโธก็ดับเราบริกรรมอะไรนี่เป็นตัวกำกับเฉยๆกำกับให้จิตมันว่างนายโยมว่าต้องรู้ตัวรู้ยายมันดับพุทโธก็รู้มันไม่พุทโธก็รู้นี่เรียกฝึกสติให้รู้กายเรารู้จากพุทโธรู้กายรู้ใจเนี่ยใจมันพุทโธเนี่ยพุทโธอยู่ที่จิตจิตมันเป็นตัวพุทโธเพราะปากเราไม่ได้พุทโธจิตพุทโธพุทโธไปในที่สุดพุทโธพุทโธพุทโธหนักขึ้นพอจิตมันเพลินหนักขึ้นพอจิตมันวางพุทโธก็ดับเพราะมันเป็นตัวล่อใช่ไหมล้อมให้จิตไปอื่นเอาพุทโธมาล่อพอจิตเราวางแล้วพุทโธมันก็ต้องดับก็ไม่มีใครไปนั่งพุทโธแล้วเพราะจิตเราไม่พุทโธแล้วมันก็แต่ว่าตัวรู้เราต้องไม่ดับเราต้องรู้นะว่าพุทโธมันดับเนี่ยเราไปคิดอื่นหรือเปล่าถ้าเราไม่คิดอื่นจิตมันว่างอยู่ครับพอจิตว่างพุทโธก็ดับวันล่างเราไปไหนเราพุทโธเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธจิตมันจะพุทโธเองสติมันเต็มส้มประกอบเป็นมหาสติยืนเดินนั่งนอนมีสติตลอดอันนี้เราก็ต้องทำไม่ที่โยมทำก็ไม่ผิดหรอกแต่เราโยมต้องรู้ไว้ว่าพุทโธมันดับก็รู้มันดับมันพุทโธก็รู้มันพุทโธเราก็รู้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวปัญญาเป็นตัวที่เราจะรู้แจ้งเห็นจริงคือตัวรู้มาถ้าตัวรู้มันดับนั่นแหละก็ถือว่าผิดตัวรู้ต้องไม่ดับจิตว่างเราก็รู้ไม่ว่างก็รู้มันคิดก็รู้มันพุทโธก็รู้มันไม่พุทโธเราก็รู้เนี่ยเราก็ต้องทำโยมก็ทำถูกแล้ว ก็มาเรื่องโยมเมื่อกี้ยังไม่จบดีมัน ก็เราต้องเดินทางเข้าสู่ปริยมรรคก็คือการทำเจริญวิปัสสนา อย่างที่โยมแดงทำเนี่ยเขาเรียกทำวิปัสสนาทีแรกก็วิปัสสนึกไปก่อนว่าจิตสงบเราจะเป็นวิปัสสนาเองครับนายโยมสุรินขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสุรินเจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการจ้าพระอาจารย์ทั้งสองรูปพอดีอยากจะถามว่าถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยคือเดินในห้องแล้วเป็นพื้นปูนเนี่ยจะได้ป่ะจ๊ะเห็นเขาบอกว่าต้องเดินกับพื้นดินอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างเลยใส่รองเท้าก็ได้หมดเลยโอ้เขาคือกายนี่มันอาศัยกายเฉยๆแต่จริงๆนะเขาฝึกจิตเขาไม่ได้ฝึกกายจ้ะแล้วช่วงระหว่างที่เราเดินจงกรมนี่ให้พิจารณาตัวว่าเป็นโครงกระดูกเป็นโครงร่างโครงกระดูกเดินใช่ปะจ๊ะได้หมดอยู่ที่โยมถนัดทำแล้วจิตสงบทำไงก็ได้อ๋อจ้าจ้ะจ้างั้นเดี๋ยวขอฟังทางวิทยุต่อจ้ะจ้าจ้ะสาธุทำอิริยาบถยังไงก็ได้คือเดินบนอะไรก็ได้วิ่งก็ได้เดินก็ได้เดินในป่าหญ้าก็ได้เดินใส่รองเท้าก็ได้คือมันฝึกจิตไม่ได้ฝึกกายกายนี่มันเป็นพื้นฐานของจิตเพื่อให้จิตนี่มันทำงานทำการงานคือทำกรรมฐานนั่นเองเอากายเป็นคนรับใช้นะคือเอาจิตไปเกาะมันทำยังไงก็ได้ให้จิตสงบอย่างเดียวก็ได้หมด คือการทำกรรมฐานก็คือการฝึกจิตให้มันอยู่กับกายให้มันรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมจิตที่มันฝึกดีแล้วเนี่ย
จะมันจะไม่ตกไปที่ชั่วนะตกที่ต่ำมันเลยฝึกที่เราฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่ในกายอยู่ในท่านมันได้ไม่ออกไปข้างนอกถ้าออกข้างนอกมันก็วุ่นวายไปตามโลกตามความคิดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราต้องหั่นเอาจิตเนี่ยมาเข้ากายการดูกายเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเจริญสติเจริญพระกรรมฐานเจริญวิปัสสนาเราก็ต้องดูจากกายไปดูกายพิจารณากายทำยังไงก็ได้เพื่อให้จิตเนี่ยสงบเราจะดูกายเอากายเป็นฐานเราจะไม่ดูกายคนอื่นให้เห็นกายเราขณะปัจจุบันเรานั่งอยู่หายใจอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เราก็รู้นี่แหละคือทางเดินที่เราจะไปสู่พระยาเจ้าพระยามักเอาดีเหมือนนนทบุรีครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมจันยาเจริญพรจ่าโยมนมัสการเจ้าค่ะทั้งสองรูปนะคะจ้าสาธุขอเรียนถามค่ะเพราะชายโยมถามได้เลยนั่งกำหนดแล้วมันใจมันออกไปเรื่อยอะค่ะมันยังไม่อยู่ที่อะค่ะจ้าแค่นี้เนาะมีอีกไหมโยมถามข้อเดียวนะเราต้องนั่งบ่อยๆใช่ไหมคะแบบดูอารมณ์ว่ามันเกิดดับถ้าเรานั่งไม่สงบเราก็เดินนะเดินก็ได้นั่งก็ได้แล้วทำยังไงถ้าส่วนใหญ่แล้วเราอยู่บ้านเนี่ยนั่งมันจะไม่ค่อยสงบเพราะว่าเราทำงานสมองมันตึงมันคิดมาทั้งวันอยู่ๆเราจะมานั่งให้มันหยุดคิดมันเรื่องยากเราต้องเดินครูบาอาจารย์จะบอกทำไมผมไปข้อกรรมฐานหลวงพ่อว่าผมควรจะทำยังไงเพราะเราทำงานด้วยท่านบอกว่าเดินจนกว่าจะสงบถ้าไม่สงบอย่ามานั่งนั่งต้องจิตสงบแล้วถ้านั่งแล้วมันไม่สงบต้องไปเดินไปเถอะเดินไปผมเดินไปเดินทีก็เดินทีแรกๆเดิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดินถึง4ชั่วโมงเดินเราทำไมไม่เห็นสงบหลวงพ่อบอกเดินให้สงบไม่เห็นสงบมันสงสัยนิวรณ์มันเข้าสงสัยหรือเราจะเดินเร็วไปมั้งสงสัยเดินเร็วไม่สงบต้องไปถามหลวงพ่อใหม่ถามทำยังไงเดินยังไงถึงสงบเร็วหรือช้าสงสัยอาจจะเดินพอเดินออกมาจากทางจงกรมพอเริ่มจะออกมามันจิตเนี่ยมันนึกขึ้นมาเองมันบอกว่าก็ยังไม่สงบไปถามเขาบอกมาก็ต้องเหมือนเดิมอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็ต้องไปถามอีกก็เลยไม่ไปเราก็เดินไปเดินเร็วที่เดินเร็วเพราะว่าจิตเรามันยังมันร้อนจิตมันยังเล่าร้อนอยู่เดินหนักขึ้นหนักขึ้นพอจิตสงบเนี่ยมันช้าเรามารู้ตัวเองเรานี่ยกเหมือนอย่างที่เขาสอนลานธรรมเลยมันดึงสตินี่มันจะจับบังคับกายเองสติจะจับกายให้เคลื่อนไหวช้าเพราะว่าถ้ามันตามไม่ทันมันจะดึงเองก็คือเราเข้าใจอ๋อเดินยังไงก็ได้ที่เวลาสงบมันถึงจะช้าเองพอจิตมันสงบกายก็สงบไอ้ที่กายมันเดินเร็วเพราะจิตมันร้อนจิตมันไม่สงบมันร้อนก็พากายเดินริ้วเดินไปริ้วอ๋อเราก็เข้าใจอ๋อจิตนี่พอมันสงบแล้วมันเย็นแล้วมันถึงจะดึงกายให้เย็นกายก็ทำตามจิตก็คือช้าลงสติมันก็คุมได้พอคุมได้เราก็รู้ตัวก็คือไม่สงสัยความสงสัยก็หายไปแล้วก็เดินยังไงก็ได้เราจะใส่รองเท้าพุ่มใส่รองทีแรกพุ่มไม่ใส่รองเท้าเดินจนนั่งเปิกหมดเลยเดินต้องเอาไอ้นั่นมาแปะเดินปูนเอาเทนโตพานมาแปะหมดไปไม่รู้กี่มวนเลยเราตอนล่างเรานี่ได้มีทะลุหมดเลยใส่รองเท้าใส่รองเท้าเดินอ๋อเราเข้าใจอ๋อมันสติมันอยู่ไม่ได้เป็นที่ถอดรองเท้าใส่รองเท้ามันเป็นที่จิตเรานี่เองกายนี่มันเป็นท่านที่ให้เราฝึกจิตให้เราก็เข้าใจ การปฏิบัติก็อย่างนี้แหละมันก็สงสัยเนี่ยเป็นเขาเรียกนิวรณ์ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะหายสงสัยเอง
มันต้องรู้เองแล้วก็เห็นเองเราไปถามครูบาอาจารย์เขาเขาจะแนะนำให้ลุงปู่ตั้งวันท่านก็จะบอกหลวงพ่อตาน้องบอกแค่นี้แหละให้เราไปเราก็ทำไปตามที่ท่านบอกมันไม่ตั้งอกก็ยังไม่ทำก็ทำไปเรื่อยเรื่อยมันเข้าใจเองการปฏิบัติเนี่ยมันจะส่งไส้คือนิวรณ์มันส่งไส้นิวรณ์เขาครอบงำแต่พอปฏิบัติไปจนถึงที่มันแล้วเนี่ยมันให้ส่งไส้เองแล้วสมาธิอันนี้มันจะเกิดกระจายเราเองมันจะแจ้งเราเองว่าเราเนี่ยทำถูกทำผิดมันรู้เองเห็นเองคือการปฏิบัติต้องทำให้รู้ให้รู้จนได้เนี่ยตามที่เขาบอกมาเนี่ยในครูบาอาจารย์ท่านบอกเนี่ยที่บอกทุกวันว่ายืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคือฝึกสติอันเนี้ยสมาธิเป็นพ้นพลอยได้ของการฝึกสติอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ทุกคนต้องทำจะได้เป็นคนมีสติมีสมาธิคนมีสมาธิก็จะมีปัญญา5ทางออก5ทางออกในที่นี้คือออกจากทุกกองใหญ่นี้เนี่ยพอเรานี้ยังตกอยู่ในกองทุกทุกกองใหญ่เป็นเหมือนกองไฟที่ไหม้เราอยู่แต่เรายัง5ทางออกไม่เจอเราก็ต้องดิ้นรนควนควาย5ทางออกให้เจอแล้วเราจะได้ไม่ต้องลำบากพอดีมีสายมาจากทางบ้านครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดเลยครับโยมทองแดงเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์จ้าพระอาจารย์คะคืออยากถามพระอาจารย์ว่าตอนเราพุทโธพุทโธที่นี้หนูนอนพุทโธค่ะพุทโธพุทโธที่นี้มันหลับไปหลับสนิทแล้วทีนี้สะดุ้งค่ะอาจารย์มันสะดุ้งทำให้เราตื่นเมื่อเราตื่นปุ๊บตื่นเหมือนเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธเพราะว่าเรารู้ว่าเราสะดุ้งเหมือนจิตจะออกจากร่างค่ะพระอาจารย์ก็อยากทราบจากพระอาจารย์นะคะว่าถ้าจิตเราออกจากร่างนี่มันจะกลับได้ไหมค่ะได้ดิกายไม่ตายมันออกไปมันก็กลับมาไอ้ที่เราคิดนั่นแหละคือจิตออกจากร่างที่คิดถึงคนโน้นถึงคนนี้นั่นแหละจิตมันออกไปจิตไปห้าที่เกิดก็เรียกเกิดมันคิดไปนะเกิดถ้าตายมันเข้าร่างไม่ได้เกิดเลยที่จิตมันคิดเรียกสังขารปรุงแต่งถ้าตายนะถึงจะเข้าไม่ได้ร่างกายมันตายถึงจะไม่เข้าเมื่อบ้านถูกล็อกถูกไฟไหม้แล้วนั้นถึงจะไม่เข้ามาอันนี้กายเรายังอยู่มันก็ยังเข้าๆออกๆนี่เนี่ยจิตนี่มันออกนะเรานอนรับมันก็ออกโยมยังอยู่ป่ะยังฟังนะมันเข้าออกๆอยู่แล้วเราลองดูมันสิเวลามันคิดมันออกตามดูความคิดนะมันคิดไปบ้านเราก็มันไปบ้านแสดงมันมาน่ะคิดมาที่กายพอรู้สึกกายมันก็มากลับมากายมันออกๆเข้าโยมถามอะไรอีกไหมได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวฟังจากโทรทัศน์นะคะอาจารย์กลับนมัสการลาค่ะความคิดนี่คือจิตที่มันออกมันไปตามความคิดผมเคยจิตออกจากร่างนอนหลับทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าจิตมันออกไปจิตนี่เวลากายหลับเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับมันเข้าไม่ได้มันเข้ามันก็ถึงจะตื่นนะตอนที่มันออกไปเนี่ยมันยังไม่เข้ากายมันหลับพอมันเข้ามาเนี่ยจิตกับกายมันไม่สัมผัสกันพอไม่สัมผัสกันเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่หลอกเคยรู้เริ่มนอนหลับแล้วพี่อำอ่ะครับเป็นแบบพี่อำครับเป็นอย่างนั้นผมเคยนอนหลับตอนดึกที่นี่หลับมีกระโหลกแบบนี้มีโครงกระดูกผมว่าหั่นเท้าไปทางกระดูกทีนี้หลับได้ตื่นมารู้สึกว่าตื่นแต่มันยังไม่ตื่นตื่นมาเสี่ยงม้ามันเห่าผมก็ตื่นจิตมันตื่นแต่กายมันยังไม่ตื่นผมก็เลยเสี่ยงม้าเห่าไอ้ซึ่งใครเข้ามาตามมั้งจิตมันอาวรอยู่ว่าจะมีคนมาเรียกเพื่อเอากล้วยแขกมาเข้าใหญ่มาเลี้ยงเน่นพอดีเสียงม้ามันเห่าแล้วก็แงะคอมาดูเสียงประตูมันเลื่อนแล้วแงะดูเอ๊ะใครจะเข้ามาในศาลาวัดเอ๊ะใครจะเข้ามามองไปก็ไม่เห็นยู่ๆเนี่ยมันมีคนมานั่งทับผมมานั่งตั้งแต่ที่หัวผมเนี่ยมาถูกที่ศีรษะเอ๊ะใครเสียงหัวเราะหัวเราะเหมือนผู้หญิงหัวเราะคือเราคือผู้หญิงเราก็ถามใครนะเขาก็ไม่พูดก็หัวเราะใหญ่แล้วเอามือไปจับไปถูกพาเขานั่ง
ทุกพระทุ่งก็เลยพี่เลยชักมือกับพุทโธ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 ใหญ่เลยเงียบหายไปเอ้ามานอนอยู่ข้างๆเราแปะอยู่ข้างๆเราร้องคนเดิมเลยแล้วไอ้ใครก็เลยถามใครนะก็ไม่พูดก็เลยเอามือไปจับทีนี้จับถูกท้องถูกท้องอ้าวคมยาวก็บอกอ้าวผู้ยิ่งแต่คอเราเรียกกลับมาไม่ได้นะมันชักมือก็กลับมาคอก็เรียกไม่ได้ก็ยังแงะไปทางประตูเนี่ยคุณล็อกกี้ก็เลยดันคอตัวเองมาคอก็ไม่มาเนี่ยก็เลยเอามือดันคอหันมาดูว่าพี่หรือมันคนครับหันมาไม่มีใครเลยครับเดี๋ยวค่อยเล่าต่อขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนราธิวาสครับจากโยมสุวจีเจริญพรจ่าโยมสมัชการค่ะพระอาจารย์คือที่เขาแผ่เมตตานะคะว่ามีขันเราเนี่ยมีขัน5ขันแล้วก็อีก1ขันแล้วก็4ขันนี่คือพวกไหนอ่ะแล้วเราทั้งตัวเรียกขัน5แล้วอีก1ขันคือพวกไหน4ขันกับอีก1ขันเลยค่ะ4ขันกับ1ขันน่ะสงสัยจังเลยเวลาแผ่เมตตาค่ะเดี๋ยวขอฟังในทีวีนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์สี่ขั้นเองหนึ่งขั้นดูไหมจงถามว่าอะไรการถ้าไว้สี่ขั้นกับหนึ่งขั้นมันคืออะไรมันอย่างนี้ขั้นห้ามีรูปเวทนาสุขทุกข์เฉยเนี่ยสัญญาความจำได้ไม่รู้สร้างขั้นวิญญาณรวมกันเป็นเราเนี่ยคำว่าขั้นสี่เนี่ยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารขาดวิญญาณวิญญาณเนี่ยไอ้1ขั้นนั่นก็คือวิญญาณไอ้4ขั้นก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือขั้น1ไอ้4ขั้นนั้นอีกตั้ง5ขั้น1ก็คือวิญญาณคือจิตเราเนี่ยจิตเรานี่มันอยู่ในขั้น5มันรวมอยู่พอมันไปแยกไอ้4ขั้นอีก1ขั้นก็คือ4ขั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็น1ขั้นนี่คือที่ตรวจนามให้ก็คือตรวจนามให้ขั้น5ขั้น5คือรูปเวทนาสัญญาทั้งขั้นวิญญาณมันรวมกันเป็นขั้น5คือไอ้ตัวทุกข์เหล่านี้รูปคือร่างกายเราเวทนาคือความรู้สึกทุกข์สุขเฉยเนี่ยเรียกเวทนา3สัญญา สัญญาคือจำนู่นจำนี่จำอดีตจำคนนู้นจำคนนี้จำได้ไม่รู้นั่นคือสัญญาสร้างขั้นคือการปรุงแต่งก็คือร่างกายเรานี่ขั้นสี่ก็คือสร้างขั้นข้างก็คือกายเรานี่คือสร้างขั้นเขาเรียกกายสร้างขั้นวิญญาณนี่คือจิตตะสร้างขั้นก็คือจิตเนี่ยมันเป็นสร้างขั้นสร้างขั้นที่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเป็นสร้างขั้นปรุงแต่งมาดีนะเป็นมาก็ดีไม่ต้องหุ้งข้าวมีคนขย้ำไม้กินเลยมีไก่ทอดด้วยนี่คือสร้างขั้นปรุงแต่งพอปรุงแต่งอย่างนี้ถ้าตายได้ร่างได้สร้างขั้นเลยสังขารที่เป็นมากคือไปเข้าท้องม้าเนี่ยนี่คือสังขารปรุงแต่งสังขารสังขารขั้นสังขารก็คือร่างกายก็เป็นสังขารจิตก็คือปรุงแต่งจะเป็นจิตตสังขารก็เป็นสังขารเหมือนกันก็คือวิญญาณเนี่ยถ้าปรุงแต่งมันเป็นสังขารคือจิตวิญญาณกับจิตอันเดียวกันถ้าเป็นวิญญาณอยู่มันไม่ปรุงแต่งพอเป็นจิตปุ๊บปรุงแต่งปุ๊บเป็นสังขารก็คือขั้น4ครับขั้น1 4ขั้นกับอีก1ขั้น4ขั้นอีก1ขั้นเดี๋ยวผมเข้าใจนะครับครับมีคำถามเข้าจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากขอนแก่นครับโยมวันนี้โยมถามว่าวิธีทำจิตให้ว่างทำอย่างไรคะทำจิตให้ว่างก็เลิกคิดก็มาดูลมเข้าลมออกเนี่ยตัวหลังจิตคือพลากจิตออกมาเอามาไว้ที่ลมเข้าลมให้มันเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตพอมันเกาะแล้วมันจะไม่คิดมันจะหยุดคิดครับมันมีที่เกาะมันเหมือนคนจมน้ำถ้ามันยังไม่เจอที่กองก็ว่ายไม่หยุดครับพอมาเจอที่กองมันหยุดเกาะแล้วมันก็หยุดเลยไม่ว่ายแต่ว่ายก็เหนื่อยเปล่าว่ายอย่างกระตายหมดแรงน้ำก็ลึกมันก็เกาะการวิธีทำให้จิตหยุดคิดก็คือมาเกาะที่ใดที่หนึ่งครับพอมาเกาะลมเข้าลมออกดูลมเข้าลมออกมันเกาะลมเลยทีนี้มันก็ว่างครับก็เห็นแต่ลมเข้าลมออกมันก็ว่างจากความคิดอื่นๆครับอาจารย์ครับครับคำถามต่อไปครับพระอาจารย์จากกรุงเทพครับโยมปราณีโยมถามว่าอะไรนี้
นิพิทาไม่เข้าใจนุปัสสนาญาณนิพิทานุปัสสนาญาณคือมรรค8ใช่หรือเปล่าอะไรนะนิพิทานิพิทานุปัสสยานิปัสสนาญาณนิปัสสนาก็อะไรนะบอกว่านิพิทานิพิทานุปัสสนาญาณเขาถามว่าคือมรรค8ใช่หรือเปล่ามรรคมีองค์8อันนี้มันเป็นบาลีผมก็ไม่จำไม่ได้นะมรรคมีองค์8มรรคองค์8ก็คือมรรค8ประการคือทางเดินของจิตที่เดินไปทางมรรคคือสัมมาทิฏฐินี่แหละครับก็ไปลงสัมมาทิฏฐิก็ความเห็นชอบดำริชอบดำริออกจากกามครับดำริชอบวาจาชอบสัมมาวาจาวาจาชอบทำงานชอบก็ทำงานที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมทำงานชอบเลี้ยงตัวพระทำงานชอบก็บิณฑบาตเราไม่ไปเอาของคนอื่นก็เอาแต่ที่ในบาตรที่เราใส่บาตรมาเรียกทำงานชอบดำริชอบทำงานชอบวาจาชอบครับคำถามต่อไปครับอาจารย์จากสุพรรณบุรีครับจากพระคุณเจ้าครับพระชามครับพระคุณเจ้าท่านถามว่าพระที่อาบัติเนี่ยอาบัติซ้อนอาบัติต้องทำอย่างไรก็ต้องปรงอาบัติอาบัติเล็กก็ปรงได้อาบัติใหญ่ก็อยู่กรรมครับแจ้งอาบัติคือเมื่ออาบัติซ้อนอาบัติมันซ้อนยังไงเราไม่รู้ก็คือเมื่อพระทำผิดสมมติว่าเรากินข้าวเย็นเอาข้าวมากินข้าวเย็นเงี้ยมันผิดแหละพอผิดอาบัติอย่างเงี้ยมันแจ้งได้เราก็ไปปรงอาบัติคือคำว่าปรงอาบัติคือไปแจ้งว่าไปเจตนาใหม่ต่อไปผมจะไม่ทำไม่กินข้าวเย็นอีกไปแจ้งให้เขารู้ว่าเราทำมาแล้วคือแจ้งก็คือก็จะได้หลุดจากอาบัติก็คือหลุดจากกรรมนั้นครับเป็นเมื่อสิ้นนั่นแหละเจตนาใหม่อันนี้มันเป็นแบบอาบัติแบบบาปแบบน้อยเบาเหมือนกันนี่มันซ้อนเราไม่รู้ซ้อนยังไงถ้าไปซ้อนสังขารทิเศษอย่างนี้มันต้องไปอยู่กรรมอาบัติหนักก็คืออยู่กรรมเมื่อโทษพระมีประหารชีวิตตลอดชีวิตตลอดตัดสิน แล้วทีนี้ก็เล็กลงมาเรื่อยๆมีใหญ่ประหารชีวิตก็อาบัติคือประหลาดชีกไปเลยทำประหลาดชีกก็แก้ไม่ได้แหละก็ขาดจากพระไปเลย บวชอีกก็ไม่ได้ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมชาลีเจริญพรจ้าโยมค่ะขอกราบพระอาจารย์ครับได้ยินไหมพูดเลยโยมโยมชาลีอาจารย์หลวงพ่อจะจ่าได้ยินถามว่าเมื่อฉันที่เข้าสมาธิครั้งแรกเนี่ยมันก็เรียกจิตวิญญาณเข้ามานั่งด้วยแล้วก็มันนั่งแล้วมันก็คนหัวลูกเยี่ยเลยจ้ะอันนี้มันเป็นอะไรมีอีกไหมจ๊ะมีอีกไหมคนหัวลุกปิติมันเกิดเปล่าทำสมาธิครั้งแรกครับการนั่งสมาธิครั้งแรกนั่งแล้วรู้สึกคนหัวลุกปิติเกิดกับคนหัวลุกมันคนมันควรเห็นพี่ลักษณะมันคนกลัวพี่แต่ว่าคนหัวลุกแต่จิตมันเป็นยังไงจิตมันจะอิ่มเอิบปิติในสมาธิกับปิติในบุญที่เราสะสมมาปิติในฐานที่เราทำครับอันนี้ปิติมันต่างกันแต่ว่าสรุปแล้วปิติถ้าเกิดจะมีคนหัวลุกอะไรเส้นผมมันตังคนดำตัวมันจะคนลุกสู้อันนี้ปิติแต่มันจะร่างกายเราเนี่ยมันเกิดปิติที่จิตแต่มันรู้สึกทางกายแต่จิตนั้นปิติอิ่มเอิบในบุญที่เราทําในปิติในสมาธิถ้าเราทําสมาธิจิตเนี่ยที่มันวิจารณ์ขึ้นเนี่ยจะเกิดปิติวิจารณ์ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมร้อนลมสั้นลมยาวเรียกวิจารณ์เนี่ยจะทําให้เกิดปิติปิตินี้เกิดจากสมาธิคือการจากปิติเกิดจากการรู้ตัวรู้ตัวมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นจิตละเอียดมากขึ้นจะเกิดปิติอันนี้คนลุกคนผ่องอันนี้เกิดได้ทุกคนปฏิบัติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าปฏิบัติในทางนี้นะในทาง
เดินเดินทางคือปฐมฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกตาอันนี้เดินทางในจะต้องเกิดปิติสมาธิต้องเกิดปิติก่อนถึงจะได้สมาธิครับครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับอาจารย์จากอุบลครับโยมยุทธโยมถามว่าผมก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดครับแล้วก็คือไปทานน้ำชาพวกกาแฟพวกน้ำปานาพระที่พระท่านให้มาจากพระที่ท่านฉันเสร็จแล้วท่านให้มาฉันมาทานอย่างเงี้ยครับโยมถามว่าจะบาปหรือเปล่าไม่บาปเพราะพระท่านอนุญาตแล้วไม่บาปครับเราไม่ได้รักถ้าการรักมันก็นะบาปแต่พระท่านอนุญาตเหมือนอย่างที่วัดก็มีก็จะมีเวลาเอานำปณะไปถวายก็ไม่บาปเลยมันตรงมันบาปตรงที่เราคิดมากเลยครับคิดว่าบาปมันก็เลยดูเหมือนบาปแต่จริงไม่บาปเราคิดว่าข้องที่ข้าอนุญาตเลยไม่บาปเหมือนข้องที่ข้าอนุญาตเหมือนเงินทองอะไรข้าอนุญาตให้เราไปใช้เงี้ยครับมันก็ไม่บาปมันไม่ใช่หลักทรัพย์ครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมอาทิตย์เจริญพรจ่าโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับผมสาธุคือขออนุญาตเรียนปรึกษาหน่อยครับว่าเวลาฝึกสติด้วยการพิจารณากายภายในนะครับผมพิจารณาไปที่ปอดข้างขวาเสร็จแล้วมันก็ยังมันไม่สงบแล้วผมก็ไล่มาที่หัวใจไล่ไปที่ปอดข้างซ้ายวนไปที่ตับวนไปที่กระเพาะอาหารไล่ไปไล่มาอย่างเงี้ยหลายๆรอบจะได้ไหมครับได้คือการพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาเพื่อให้จิตมันสงบที่พิจารณาครูบาอาจารย์บอกว่าการทำสมถะอย่างจิตให้สงบเนี่ยคู่กับวิปัสสนากรรมฐานทำคู่กันด้วยทำคู่กันก็คือถ้าจะให้จิตสงบก็ต้องเพ่งไปที่ใดที่หนึ่งหรือถ้าเพ่งไปแล้วมันเกิดอาการฟุ้งซ่านรำคาญใจเราก็ผ่อนคลายด้วยการมาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันนั่งเพื่อให้จิตเนี่ยมันผ่อนคลายผ่อนคลายจากการเราไปเพ่งอารมณ์ถ้าเพ่งอารมณ์นี้ถ้านิวรณ์มันเข้าคือมันจะเกิดว่าเงาเห่านอนฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยอะไรลังเลส่งไส้ในอย่างโยมที่ทำมันก็ถูกแล้วแต่อย่าไปส่งไส้มันทำยังไงก็ได้พิจารณาแล้วมันสงบเราก็ทำพิจารณาพรมก็สงบเราไปที่พรมโค่นเล็บฟันนั่งปอดตับไตน้อยไตใหญ่เราพิจารณาไปอันนี้จิตที่มันยังไม่สงบมันจะเป็นคล้ายๆวิปัสสนึกนั่นแหละนึกเอาคือเขาเรียกมโนภาพมโนเอาจิตมันมโนเอามันก็เห็นมั้งไม่เห็นมั้งสงบมั้งไม่สงบมั้งเพราะจิตมันยังไม่สงบแต่ถ้าจิตที่มันสงบแล้วเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยจิตอันเนี้ยมันจะสงบเพราะจิตเอาจิตเนี่ยเอาสมาธิมาอบรมปัญญาคือการพิจารณาร่างกายเขาเรียกเจริญปัญญาเราก็เอาสมาธิมาเจริญปัญญาคือมาคุมมาตรวจปัญญาดูนี่ก็คือมาตรวจร่างกายมาเพ่งพุ่มโกนเล็บนั่งพิจารณาเพื่อให้จิตเนี่ยมันเห็นเพราะมันเห็นอยู่แล้วจิตที่มันเป็นสมาธิมันจะเห็นเรามองไปมันก็เห็นแต่ถ้ามันยังไม่เป็นสมาธิต้องมโนภาพแต่มันก็มโนยากเราไม่เห็นปอดมันรูปร่างเป็นไงมันจะเกิดอาการส่งไส้มันได้เปล่าแต่ถ้าจิตเราสงบแล้วเป็นอุปจารสมาธิเราเพ่งไปตรงไหนเราก็จะเห็นเพราะจิตมันสงบจิตมันก็คือดวงตาดวงจิตมันไม่มีอะไรบังถ้าตาเรานี่มันยังมีบังเพราะหลับตาก็ไม่เห็นจิตนี่เราหลับตาอยู่มันส่วนมันคนละส่วนตากับจิตนี่มันคนละอันจิตนี่มันจะเห็นทั้งลืมตาทั้งหลับตามันเห็นพรมเห็นคนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นนั่งเห็นกระดูกมันจะเห็นเพราะเรามาเจริญปัญญาทางพิจารณาร่างกายเราต้องเอาสมาธิเนี่ยมาอบรมปัญญาคือจิตมันสงบแล้วก็มาพิจารณาร่างกายมันจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราเอาปัญญามาอบรมจิตเนี่ยอบรมจิตให้จิตมันเห็นอย่างที่โยมทำก็เลยเอาปัญญาเจริญปัญญามาอบรมจิตพออบรมจิตมันก็มีอาการฟุ้งซ่านมั่งเห็นมั่งไม่เห็นมั่งเพราะมันยังไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าใจเห็นจริงๆแล้วต้องทำให้เป็นสมาธิ
คือเพ่งไปที่ใดที่หนึ่งจิตมันจะรวมแล้วมันจะสงบอันนั้นมันจะเห็นถ้าจิตเพ่งนะก็คือการเพ่งอารมณ์ไปที่ใดที่หนึ่งให้จิตมันว่างจิตเป็นว่างเป็นสมาธิแล้วมันจะพิจารณาร่างกายมันง่ายแต่ที่มันจะรวมมันยากที่จะทำให้ว่างมันยากแต่ถ้าว่างแล้วเนี่ยพิจารณามันง่ายในระหว่างที่เราพิจารณาไปด้วยจิตยังไม่ว่างด้วยเงี้ยมันก็นานแล้วใช้ไปเวลาไปนานเพราะว่าจิตเรามันยังไม่ว่างมันยังไม่เป็นสมาธิเรามาเจริญปัญญาด้วยการจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ต้องอดทนก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันการที่จะทำสมาธิก็ต้องอดทนสู้กับอารมณ์ตัวเองสู้กับจิตตัวเองที่มันคิดนู่นคิดนี่ลังเลสงสัยมันไม่เห็นมั่งไม่เห็นมั่งเมื่อเราดูลมเข้าลมออกเราก็รู้มั่งไม่รู้มั่งเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ไม่เห็นนี่คือการเอาสมาธิมาอบรมปัญญาด้วยกันคือให้จิตเป็นสมาธิก่อนดูลมจนจิตเป็นสมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญาก็จะเห็นหรือว่าเราเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่พุ่มคนเล็บฟันนั่งพิจารณาไปเรื่อยจนจิตสงบก็จะเห็นเหมือนกันแต่ก็นานหน่อยเพราะจิตมันไม่ได้เพ่งอารมณ์มันก็จะเป็นสมาธิช้าแต่เป็นก็ไม่ลึกนะเป็นก็แค่อุปจารสมาธิการพิจารณาร่างกายก็มันจะรู้ตัวตลอดเพราะมันพิจารณาจะรู้ตัวตลอดเพราะมันไม่ได้ว่างแบบที่เราทำฌานถ้าฌานมันว่างว่างแล้วพิจารณาเนี่ยมันจะง่ายว่างแบบรู้ตัวนะอุปจารสมาธิมันว่างแบบรู้ตัว รู้ว่าร่างกายยังอยู่อันนี้มันจะง่ายแต่เบาสบายแล้วมันจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะจิตมันรวมแล้วนี่อะไรท่าไหมที่เล่าเรื่องนั้นต่อหมดแล้วครับเอาเราเรื่องจิตเมื่อกี้ต่อก็คือหลับผมอะไรหลับทีนี้ก็แงะมาไม่ได้ผมก็เลยเอามือดันคางตัวเองหันมาดูว่ามันตกลงมันพี่หรือมันคนพอหันมาปุ๊บมันไม่มีใครเลยมันตื่นครับตื่นไม่มีใครเลยครับอ๋อผมว่าสงสัยมันตั้งนานผมเลยมาถามหลวงพ่อสนองว่าผมเป็นอะไรพี่อำหรือเปล่าหรือพี่หลอกหรือเปล่าท่านบอกว่ากายกับจิตไม่สัมผัสจิตมันออกข้างนอกตอนกายหลับแล้วมันเข้ามาเนี่ยมาปลุกกายกายมันไม่ตื่นมันมาตื่นตอนที่เอามือไปดันมือดันคางตัวเองตอนที่มันรู้สึกมากมากเนี่ยมันได้ยินแต่มันก็เป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นมันยังไม่ตื่นยังไงที่ว่ามันเข้าร่างพอมันเข้าร่างมันก็ตื่นครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากเสื่อหายโกลกครับจากโยมพ่อจมาศครับโยมถามว่าแต่ก่อนหลวงพ่อเคยไปเปิดสถานีที่เสื่อหายโกลกครับทำไมตอนนี้วิทยุที่นี่ไม่เปิดแล้วไม่มีแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าเจ้าคะมีครับจะเปิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าทางราชการไม่เปิดเปิดแล้วขโมยมันลักมันลักตัดหมดเลยนะตัดจนเลือดแต่ตู้ทุกวันเลือดตู้เศร้าเศร้าก็ลือลงครับมันลักหมดคือขโมยลักหมดเราก็ไม่รู้ทำไงไปเริ่มแรกมันมาจากฟ้ามันลงฟ้ามันลงในหมู่บ้านนั่นแหละครับเราก็ไปแก้ว่าทำไมฟ้ามันถึงลงปกติมันจะไม่ลงครับเขาลักไส้ไฟลักกาวไปแล้วรากาวฟ้าลงนี่มันไม่มีที่ลงครับลงเลยมันก็ลอยครับฟ้าพอมันผ่าแล้วมันลงดินไม่ได้เนี่ยมันจะลอยไฟมันจะลอยขึ้นฟ้ากลับไปขึ้นไฟพอขึ้นฟ้านี่มันกระจายไปหมู่บ้านครับไปเข้าหมู่บ้านเข้านี่ก็ทางหมู่บ้านเขาก็ไม่พอใจเขาก็ว่าอยู่นี่ไม่ดีเขาก็เลยตอนล่างมีคนมาลักตัดตู้ตัดครับก็เลยเปิดไม่ได้เลยครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามามีสายเข้าครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับโยมชาลีจะเรียนพรใจโยมฮัลโหลสาธุโยมอาจารย์ก็ท่านก็สวดว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งที่นี่เขาก็เป็นโรงเหมือนโรงเรียนเลยนะจ๊ะน้องพ่อก็เป็นโรงเรียนสีเขียวสีเหลืองเป็นเจ็ดสีนะจ๊ะยังไงยังไงนะจ๊ะโยมชาลีอีกที่นึงจ้ะอีกที่นึงจ้ะโยมทำยังไงนะทวนคำถามเป็นอะไรช่วยทวนคำถามสีเหลืองสีเขียวลงมาจ้ะสมาตั้งลงฉันก็รับว่าอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งถ้าใครก็หยุดหยุดแล้วมันก็เป็นวงเรียนถึงเดียวที่จะเป็นทีเจ็ดทีแล้วจ้ะโยมไปเพ่งอะไรหรือเปล่าฮะเพ่งอะไรหรือเปล่าไม่เพ่งอะไรจ้ะไม่ได้เพ่งอะไรจะบริกรรมสัมมาอรหังใช่ใช่ไหมเป็นตะเพียงไม่ตั้งแต่เพ่งจิตเพ่งจิตออกไปข้างหัวแล้วก็ข้างใต้แล้วก็ข้างหลังสำหรับหน้าอกแค่นั้นล่ะแล้วก็ลงไปหาตับไปไส้ปอดลงไปแล้วก็หยุดพอเห็นแล้วก็หยุดนะนั่นนะมันยอมทำแบบนั่งสมาธิทำสมาธิทำสมาธิทุกวันจ้ะนั่งสมาธิแล้วเกิดหมดทั้งเช้าทั้งเย็นมันก็สมาธิทั้งเช้าทั้งเย็นจ้ะอยู่บ้านด้วยนะจ้ะอยู่ที่บ้านไม่อยู่วัดไม่อยู่แล้วอยู่บ้านนี่หรออยู่ที่บ้านทำที่บ้านนะโยมทำที่บ้านนะจ้ะจิตมันจะเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเกิดแสงสว่างวูบวามวูบวามนี่จะทำข้าราชการมันจะมีเป็นอะไรจ้าเป็นอะไรแบบนี้มันอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไรเป็นอะไรสมาธิเนี่ยสมาธิที่มันยังน้อยสมาธิน้อยก็จะมีแสงวูบวามวูบวามแสงสว่างเป็นซี่เขียวซี่อะไรเนี่ยเกิดจากจิตนี่แหละก็จากจิตที่เป็นสมาธิยังเป็นน้อยเป็นยังรู้ตัวอยู่นะสมาธิมันเบื้องต้นก็จะเกิดแสงสว่างเกิดแสงเหมือนดวงไฟบางครั้งก็เห็นนู้นเห็นนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นโยมถามอะไรอีกเปล่าสายตัดไปแล้วครับสายตัดไปแล้วเป็นเรื่องของสมาธิทำไปก็จะเห็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตในพอมันจะรวมแต่มันเป็นน้อยสมาธิยังน้อยก็จะเห็นเป็นแสงเป็นอะไรเป็นแบบนิมิตที่มันเกิดในจิตจิตมันเห็นบางครั้งมันลืมตาก็เห็นแต่จริงๆจิตมันเห็นจิตเนี่ยมันเห็นทั้งลืมตาทั้งหลับตาเป็นนิมิตที่จิตมันจะรวมแล้วมันจะเกิดนิมิตนิมิตมีไม่เหมือนกันบางคนก็นิมิตเห็นนู้นเห็นนี้เป็นเรื่องจริงมันก็มีจริงมีไม่จริงผู้ทั้งวันบอกไม่มีจริงนิมิตเนี่ยมันมีจริงๆแต่เรื่องที่เรานิมิตบางทีก็เรื่องจริงบางทีก็ไม่จริงท่านบอกไม่ให้ไปสนใจอย่าไปสนใจมันถ้าไปสนใจมันจะเป็นคนติดนิมิตมันร่างก็ยากแกมีนิมิตนิมิตเนี่ยมันรู้สึกสบายรู้สึกสวยงามนิมิตอันเนี้ยถ้าเราติดสมาธิเราก็จะไม่ก้าวหน้าก็คือเห็นก็ทำเฉยๆมันเราบริกรรมอะไรเราบริกรรมไปสัมมาอรหังเราก็สัมมาอรหังไปเพื่อยังจิตให้สงบนั่นแหละเกิดสมาธิจิตมันเกิดสมาธิก็จะรู้แจ้งเห็นจริงค่อยๆพัฒนาสมาธิต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปเรื่อยพัฒนาไปเรานะรู้เองเราจะรู้เองครับคำข้อการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับจากโยมอัฐกรเจริญพรจ้าโยมเจริญพรจ้าเอาผมนมัสการครับพระอาจารย์จ้าทุกขอกราบเรียนนมัสการพระอาจารย์ครับผมจ้าทุกเวลาทำสมาธิอยู่ทำไมถึงเจอพวกพูดผีวิญญาณหลอกๆครับผมฟังทางทีวีครับผมทราบแล้วเวลาทำสมาธิแล้วเจอพี่เจอวิญญาณมันมีสมาธินี่มันจะมีสิ่งมารบกวนเขาไม่ได้มารบกวนหรอกเราต้องตรวจน้ำให้เขาถ้าเราเจอสิ่งพวกนี้เจอพี่เจอวิญญาณสัมภเวสีเจอนางไม้เจออะไรที่เราสัมผัสได้มาขอคนบุญมันมีจริงเราต้องแผ่เมตตาด้วยการใช้ท่องอิมินาบทใหญ่ลุงพ่อท่านบอกเวลาไปนั่งที่ในป่าในอะไรเนี่ย
ให้แผ่เมตตาบทเนี่ยมีนามบทใหญ่พี่เขาก็ออกพี่เขาคนก็ใช้คาถาบทนี้ท่านบอกดีกว่าไปใช้คาถาอย่างอื่นให้ท่องอิมินาบทใหญ่อิมินาบุญญกรรมเมนะปัญญากุณตลานั่นแหละท่านบอกให้ใช้บทเนี่ยก็แล้วสิ่งพวกนี้จะให้เพราะว่าลุงพ่อท่านน้องท่านไปเดินทุดงท่านพูดให้ฟังมันท่านไปเดินท่านก็เจอพี่มันมาเข้ากรดฉันไปปากอยู่ที่ป่าช้านอนหลับอยู่ในกรดท่านสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิแล้วก็นอนหลับท่านลืมแผ่เมตตาไม่ได้ตรวจน้ำให้พี่ก็เลยเข้ามาในกรดท่านน่ะบอกให้ท่านน่ะสวดไอ้นั้นให้หน่อยสวดไอ้นมัติกามัติกากุศลธรรมากุศลธรรมานั่นแหละบอกให้สวดมัติกาให้หน่อยแต่ท่านบอกว่าในจิตเนี่ยเหมือนคนแต่ก็เรานอนในป่าช้าก็เป็นพี่ท่านก็สวดไม่ได้นะบอกว่าสวดไม่ได้เขาก็บอกให้สวดท่านบอกว่าการที่จะไปอยู่ป่าไปเดินทุดงท่านบอกสิ้นตรงบริสุทธิ์ถ้าสิ้นตรงบริสุทธิ์เนี่ยมันจะพี่หรืออะไรมันจะมารบกวนท่านบอกต้องให้ทำสิ้นบริสุทธิ์แล้วก็เราจะนอนให้แผ่เมตตาให้กับพี่ตามที่อยู่ป่าอยู่เข้าพี่ไม่มีญาติพี่ตามบริเวณที่พี่ตามที่เข้าพวกนี้บางทีมันติดตัวเองครับร่างตัวเองมาเผาที่นั่นพี่มันมาติดอยู่ที่กระดูกนั่นมันก็เป็นไปได้พี่ก็กลัวพี่กลัวพี่ท่านบอกที่นั่นมีแต่กระดูกทั้งนั้นแต่มันก็มีพี่แต่ท่านก็ต้องสวดไม่ได้ก็ต้องสวดหลับตาสวดพวกพี่มาห้าเลยท่านบอกแล้วก็แผ่เมตตาให้เราก็ให้ไปท่านบอกว่าเนี่ยถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาทำสมาธิเจริญพระกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้พี่ไม่มีญาติบางทีเขาญาติเก่าเหล่าเนี่ยญาติแต่ไม่แต่ก่อนๆนู้นเพราะจิตมันเป็นญาติกันพอมันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติแล้วเนี่ยมันลืมกันมันจำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเคยเป็นญาติกันพอร่างกายมันเปลี่ยนไปตายไปไม่รู้จักกี่รุ่นแต่กี่รุ่นเข้าก็ยังรออยู่ลูกครับรอจังหวะก็คงลุงพ่อใบพอดีครับเขาก็เลยมาห้าเขาอยากจะให้ตรวจน้ำให้เข้าเนี่ยให้เข้าให้ลุงพ่อเนี่ยสวดมาติกาให้เข้าก็คงจะฟังเนี่ยฟังเอาบุญนั่นเนี่ยครับเพราะพี่เองฟังเอาบุญใช้เวลาที่เขามาสวดกันตามวัดเนี่ยเขาไม่ได้สวดให้พี่เขาสวดให้คนที่คนมันฟังไม่เข้าใจแต่พี่พอตายไปมันฟังเข้าใจเลยตอนเป็นคนฟังไม่เข้าใจมาแปลนะอย่างที่วัดเราแปลถึงเข้าใจที่การปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำอย่าไปเชื่อไอ้ดูดวงดูดาวอะไรเนี่ยไปดูแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเคว้ครับการปฏิบัติก็มันจะทำไม่ค่อยได้เพราะไปเชื่ออย่างนั้นเพราะบางคนก็แบบอยู่ปกตินะครับพอไปดูรับทราบมาตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดอาการเปลี่ยนการเปลี่ยนของตัวเราเองเพื่อนแม่ผมชื่อไอ้พึ่งครับแกไปดูที่ว่าแกนอนหลับแกตื่นมาแกว่าแกไม่สบายครับแกไปดูเขาบอกว่าแกน่าจะตาคาดถ้าแกไม่ไปต่อยตาแกตายภายใน7วันครับแกก็ไปบอกกับพวกแกบอกว่าโอ้ยไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวฉันเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแกก็โมโหครับโมโหก็เก็บกดน้อยใจว่าเราจะตายจะ7วันมันยังไม่สนใจไปบอกมันยังบอกให้ผัดความตายผัดได้ที่ไหนเขาก็ไปบอกลูกชายก็พูดโอ้เนี่ยข้าวมันเกี่ยวกรอบยังหอบข้าวไม่หมดยังไม่ตายหรอก7วันเนี่ยมันจะทำอะไรให้ตายครับแม่ก็อยู่เฉยๆนี่เนี่ยเดี๋ยวฉันทำเสร็จเดี๋ยวฉันจะพาแกไปโอ้ทีนี้โกรธใหญ่เลยมีพวกก็พึ่งไม่ได้มีลูกก็ใช้ไม่ได้มันห้าว่าเราไม่มีสำคัญนะเราจะตายมันยังไม่สำคัญไปในสร้างขั้นปรุงแต่งนอนกลางคืนครับแกก็นอนกลางคืนแกนอนไม่หลับคิดมากแกก็เดินลงบ้านไปทำไมก่อนห้องน้ำไม่มีมันบ้านมีแต่ทุ่นมีบันไดใช่ไหมต้องลงมาข้างล่างลงมาเยี่ยวไม่มีห้องน้ำเขาคิดว่าเมียมาเยี่ยวไอ้พวกนั้นลงมาเยี่ยวข้างล่างแต่ไหนลงทื่อเชือกไปด้วยไปผูกคอตายที่คันรัวตายเลย
ไม่ถึง7วันตายเลยเมื่อไอ้จะพร้อมดูว่าตายภายใน7วันถ้าไม่ต้อชะตาการต้อชะตามันทำให้คนแค่ใจชื้นๆขึ้นมาครับจริงๆแล้วเป็นวิธีผมเคยเห็นเขาต้อชะตากันพวกแม่ลูกศิษย์วันเขาจะเอาคนที่ไปต้อชะตาเขาจะเอาข้าวใส่เป็นโตไปห้าพระแล้วก็มีพระข้าวพระก็จะพระข้าวพื้นใหญ่ๆหน่อยเอามาคลุมอย่างที่เขาคลุมศพกันนะครับเอามาคลุมแล้วเขาก็จะฉากบางตระกูลบางตระกูลตายก่อนนะบางตระกูลตายก็อานิจจาสังฆาราอุปาทเวทามิโนปชิตวานิรุชันติเตตังวูปัสโมตุโคเขาบอกเออตายไปแล้วทีนี้เขาฉากบางตระกูลเป็นคือตายแล้วทำให้เป็นก็เลยฉากบางตระกูลอาจิรังมุตยังกายโยปัทวินอริเตสติชุดโทเวทวิญญาโนนี่รัดทั้งวัคลิงขลังแล้วเขาก็ชุดพาเข้าอ้าวหายแล้วไม่ตายแล้วเกิดแล้วไปนี่ใจเขาดีใจชื้นที่ว่าเออไม่ตายแล้วพระต่อจะตายให้แล้วที่แท้เขาชักบางตระกูลให้ก็ชักเป็นการชักทีนี้คนมันจิตมันเชื่อว่าไม่ตายก็เลยไม่ตายแต่คนที่จิตมันเชื่อว่าตายผู้คอตายเลยมันอาจจะเป็นกรรมเก่าเขาเนี่ยแม่ผมบอกกับผมอย่าไปดูดวงเดี๋ยวจะตายเหมือนเพื่อนแม่ละเพื่อนแม่เชื่อหมอตายเลยผูกคอตายไม่มีใครทำให้ตายอย่างลูกชายบอกไม่มีใครมาทำให้ตายแกทำตัวเองตายนี่คือการดูดวงถ้าดูดีมันก็ใจมันก็ดีเออจะถูกห้วยนะดวงดีนะอะไรเงี้ยมันก็ดีใช่ไหมพอไปทักเขาว่าจะตายเมื่อนั้นนี่ดวงมันตกเลยจะจอยจะกับสิ่งที่จะมาทำให้ตัวเองนั่นแหละไปเชื่อเขาก็ตายอะไรตาคาดเลยครับทีนี้แม่ผมเลยถามเอ๊ะตกลงนี่หม้อมันดูแม่นหรือว่าไอ้คนนี้จะตามันคาดจริงๆก็เลยไม่มีคำตอบครับไม่รู้มันตาคาดแต่ทางผมนึกเอาเนี่ยผมคิดว่าไอ้คนนี้เขาหมดอายุครับเขาเคยฆ่าตัวเองนะมั้งครับอันนี้เป็นกรรมอย่างนั้นมันเลยมาทำให้แกตายครับก็เลยแม่ผมจะไปดูแล้วดีครูบาอาจารย์ก็จะไปดูให้ดูตัวเองดูปัจจุบันครับปัจจุบันเราทำดีมันต้องได้ดีครับปัจจุบันเราทำไม่ดีนะมันจะไม่ได้ดีเราก็รีบทำดีนะครับมันจะได้ดีจะได้เป็นคนดีอย่างน้อยครับเริ่มแรกก็เป็นคนดีคนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นคนดีครับไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยทำให้เขาเดือดร้อนตัวเองก็จะเดือดร้อนภายหลังครับเพราะทำยังไงได้งานให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวครับเนี่ยมันจะบังเกิดกับเราถ้าเราทำดีคนอื่นอยู่ใกล้ตัวเราก็เป็นคนดีหมดเพราะเขาสบายใจอยู่กับคนดีในยิ้มอย่างเดียวครับใครว่าอะไรใครยิ้มไม่โกรธไม่อะไรนะสบายเนี่ยมันเป็นสัจธรรมคือความจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับคบคนดีเป็นมิตรเราก็จะดีตามมิตรเราผู้ใดโบราณเขาบอกคบคนยังไงจะเป็นคนบุคคลอย่างนั้นครับถ้าเรามีลูกมันคบคนไม่ดีลูกเพื่อนมันติดบุหรี่ติดเราลูกเราก็ต้องติดบุหรี่ติดเราครับให้ดูเพื่อนแต่อยากดูลูกเป็นคนดีไม่ดีให้ดูเพื่อนถ้าเพื่อนมันดีลูกเราก็ดีเพราะว่าพวกนี้ไปถ้าคนมันพอกันมันถึงได้ไปด้วยกันครับคนมันไม่พอกันไปด้วยกันไม่ได้น่ะมันขัดกันครับไปได้ก็ไม่กี่คนเขาก็ไม่ไปอีกคนกินเหล้าอีกคนไม่กินมันไปนั่งอยู่ไม่ได้อะไรนั่นกินเหล้าต้องครึ่งคืนอันนี้นั่งเฉยๆฟังเขาคุยมันเบื่อเดี๋ยวมันกลับเป็นอย่างนั้นครับเวลาหมดครับก็สำหรับวันนี้ก็รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และเชิญสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นี่เหมือนพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับได้นี้ก็ให้หมู่ญาติทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นที่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ